สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Pacemaker ของเราในวันนี้กันนะครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนมิถุนาแล้วผ่านกันมาได้ครึ่งปี2021นะฮะก็เทศกาลการสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นของน้องๆชั้นพรีคลินิกปี1ปี2ปี3แล้วก็น้องๆมัธยมปลายที่เพิ่งจะสอบกสพทเสร็จแล้วก็ยืนยันสถาบันโรงเรียนแพทย์เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแพทย์นะครับหัวเราะทำไมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นน้องๆปี1ปี2ปี3นะครับเราเรียก3ปีนี้เราก็ว่าเป็นชั้นพรีคลินิกนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับน้องทั้งปี1ปี2ปี3เลยนั่นก็คือเรื่องของ textbook นั่นเองนะฮะเป็นคำถามที่ผมได้รับมาค่อนข้างเยอะมากในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมาที่ทำช่อง The Pacemaker เนี่ยนะฮะก็ textbook มีความสำคัญมากๆในชั้นพรีคลินิกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างจะเน้นทฤษฎีแล้วก็ต้องการหนังสือที่มันอ่านรู้เรื่องด้วยแหละคือหนังสือภาษาไทยดีๆมันก็มีเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท็กซ์บุ๊กที่เป็นหนังสืออ้างอิงของในโรงเรียนแพทย์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าความรู้ภาษาอังกฤษมันอัปเดตได้เร็วกว่านะฮะมันอัปเดตเร็วกว่ามันมีความกระจายกันแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากกว่าดังนั้นแล้วข้อมูลส่วนใหญ่ที่อัปเดตหรือของที่อาจารย์เอามาใช้สอนเอามาใช้ออกข้อสอบก็มักจะอิงตามเท็กซ์ของต่างประเทศนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นการมาแนะนำเท็กซ์บุ๊กให้กับน้องๆปี1ปี2ปี3นะฮะเท็กซ์บุ๊กให้กับน้องๆชั้นพรีคลินิกซึ่งก็มาจากประสบการณ์ของตัวพี่เพสเองแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนๆของรุ่นพี่ของอาจารย์ที่ได้ใช้หนังสือแล้วก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ก็อยากจะมาแบ่งปันให้น้องๆทุกคนนะฮะก็เป็นการแนะนำที่ส่วนตัวหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะเออใช่ต้องเขียน disclaimer กันก่อน disclaimer สำหรับวิดีโอวันนี้นะฮะข้อที่1ก็คือผมไม่ได้สปอนเซอร์จากบริษัทหนังสือหรือว่าสำนักพิมพ์ใดๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มี conflict of interest เรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็กดไลค์กด subscribe กันมาด้วยนะครับกดกระดิ่งติ๊งเพราะว่าเราจะได้มีรายได้สักทีนะฮะมันต้องให้ถึงวิวระดับหนึ่งก่อนแต่ก็คิดว่าขอบคุณสำหรับทุกแรงใจทุกแรงสนับสนุนทุกแรง subscribe นะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาข้อ2ก็คือเท็กซ์บุ๊กที่จะเอามาให้ดูในวันนี้คือเราจะไม่ได้แค่ให้ดูหน้าปกนะฮะส่วนใหญ่เราจะเปิดดูในเล่มให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าหนังสือมันเป็นอะไรยังไงมีความน่าดึงดูดตาดึงดูดใจยังไงบ้างเหมาะกับสไตล์เราหรือเปล่าพวกนี้ก็จะให้ดูเป็นพรีวิวเป็นดัมจิ้มนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเท็กซ์บุ๊กพวกนี้เป็น PDF ที่เราได้รับดรอปกันมาจากรุ่นพี่บ้างจากอาจารย์บ้างจากไดรฟ์ของรุ่นจากไดรฟ์สาธารณะบ้างพวกนี้ก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ซื้อมาด้วยลิขสิทธิ์นะก็คืออยากให้ทุกคนสนับสนุนเรื่องของถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆอย่างผมเองก็สนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์เหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเคยดูวิดีโอเก่าๆของผมก็คือซื้อเท็กซ์บุ๊กไว้ที่บ้านเยอะมากแต่มันก็มีหลายเล่มที่ยังหาซื้อไม่ได้ในไทยหรือว่าเป็นเล่มที่เราได้โหลดมาจากที่อื่นนะครับพวกนี้ก็คือพยายามอย่าเอาไปใช้เพื่อการค้าเอาจริงๆมันก็อาจจะยังบวกลบอยู่ว่ามันเรื่องลิขสิทธิ์เป็นยังไงแต่ว่าถ้าตอนนี้เราใช้ก็ขอให้ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองขอให้ใช้พัฒนาความสามารถเราจะได้ไปช่วยคนอื่นในอนาคตได้แล้วก็อย่าเอาไปใช้ทางการค้าอย่าเอาไฟล์พวกนี้ไปขายนะครับเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ก็ค่อนข้างแรงแล้วถ้าเรามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็อาจจะไม่นำเข้าหนังสือฟิสิคอลคอปปี้เข้ามาในบ้านเราก็ได้นะครับใครสนใจอยากได้ PDF ถูกกฎหมายก็มีดิจิตอลคอปปี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายนะฮะยุคสมัยนี้ก็ไปช่วยกันอุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะครับเอาละ disclaimer ผ่านไปเรามาเริ่มลงเนื้อหากันเลยสำหรับวันนี้เรามาพูดถึงเท็กซ์บุ๊กของปี1ถึงปี3นะฮะก็คือเราเน้นเรื่องการแพทย์พวกวิชาปี1ที่ไม่เกี่ยวเช่นแบบมูเก้แคลคูลัสอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่พูดถึงกันนะครับซึ่งจริงๆพวกนั้นมันก็ควรจะตัดทิ้งได้แล้วแหละก็มหาลัยต่างๆเทรนด์ตอนนี้ก็คือเราเริ่มย้ายวิชาพรีคลินิกที่เดิมทีอยู่ที่ปี2ปี3ที่บอกว่าปี1เป็นปีปรับพื้นฐานเนี่ยจริงๆเขาพบว่าการปรับพื้นฐานครึ่งปีหรือ1ปีไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เนื้อหาของปี2ปี3มันถูกบีบอัดมากเกินไปดังนั้นแล้วเทรนด์สมัยนี้ก็คือพยายามย้ายเนื้อหาของปี2ลงมาเรียนในปี1ด้วยอะไรที่เป็นพื้นฐานเป็นเบสิกที่ใช้วิทยาศาสตร์ม.ปลายช่วยอธิบายเป็นพื้นฐานได้เช่นไบโอเคมอย่างนี้เรื่องของเซลล์เรื่องของเนื้อเยื่อพวกชีววิทยาพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานพวกเนี้ยสรีรวิทยาบางระบบม.ปลายก็สอนมาค่อนข้างครบถ้วนบางระบบว่าจะต้องปูพื้นฐานกันใหม่นะฮะดังนั้นอันนี้ก็จะพูดให้ทั้งปี1หรือปี3เลยก็คิดว่าน้องๆปี1ที่จะเข้าใหม่ในปีนี้ก็น่าจะได้เริ่มเรียนวิชาแพทย์กันตั้งแต่ปี1เทอม1เลยนะฮะหลายๆมหาวิทยาลัยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับโอเคเริ่มจากอย่างแรกเรามาดูกันก่อนว่าเนื้อหาพรีคลินิกเนี่ยมันมีอะไรเรียนบ้างนะครับพรีคลินิกเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไร
เหตุผลที่เราเรียนพรีคลินิกก็เพื่อให้เราได้สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการคิดภาษาของการแพทย์นั่นเองนะฮะผมชอบเขียนอย่างนี้มากกว่าเพราะจริงๆพรีคลินิกมันเป็นอะไรที่หลากหลายมากมีวิชาเป็น10เลยถ้าจะมีธีมอะไรที่เราต้องการพูดถึงในการที่จะเชื่อมโยงไปยังชั้นคลินิกก็คือปี4ถึงปี6เนี่ยก็คือเราเหมือนกับเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ภาษาที่เราจะใช้ในชั้นคลินิกใช้ในการทำงานเป็นแพทย์จริงๆนั่นเองคือบางครั้งเนี่ยเราดูพวกซีรีส์เกาหลีเนาะซีรีส์โรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาพูดภาษาการแพทย์กันเรารู้สึกว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้เขาพูดเรียงแบบนี้เพื่ออะไรแต่ละคำที่เขาพูดเนี่ยมันมีความหมายยังไงมันเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยังไงแต่ละคำที่เขาคุยกันเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างนะฮะอารมณ์เหมือนเราดูฟุตบอลอย่างเงี้ยฮะแล้วฟังเขาคุยกันถ้าคนไม่ดูบอลอาจจะฟังไม่ดูเรื่องแต่ถ้าคนที่ดูบอลจะเข้าใจว่าเรามีพื้นฐานของทฤษฎีเรื่องของกฎกติกาฟุตบอลเรื่องของการวางฟอร์เมชันฟุตบอลตำแหน่งในฟุตบอลอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เขาคุยกันในขณะที่คนนอกวงการคนที่ไม่ได้มีfoundation ตรงนี้มาก่อนจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้นะครับการแพทย์ก็เหมือนกันการในปี1หรือปี3เนี่ยมันก็คือการทำให้เราเริ่มทำความเข้าใจภาษาที่แพทย์พูดกันได้โดยความเข้าใจในภาษาเนี่ยมันก็มาจากการเข้าใจศัพท์ของมันเราจะได้เจอศัพท์เยอะมากๆเลยในช่วงพรีคลินิกเนี่ยนะฮะศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาละตินหรือศัพท์แบบที่แต่งกันขึ้นมาใหม่เองก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าเป็นวิชาแบบไหนเลยบางวิชาก็จะมีภาษาค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเช่นพวกวิชาสายผิวหนังเนี่ยฮะผิวหนังก็คือเป็นแบบภาษาละตินกันเลยใช้อธิบายกันค่อนข้างละเอียดบางวิชาก็ตกไปตรงมาแบบเช่นคาร์ดิโออย่างนี้ก็คือเลฟเวนติเคิลไรท์เวนติเคิลเหมือนมอปลายเลยเอลต้าเวนาคาว่าเป็นศัพท์แบบค่อนข้างตกไปตรงมานะฮะเราเรียนรู้ศัพท์เราเรียนรู้ความเข้าใจความเชื่อมโยงของศัพท์แต่ละอย่างเรียนรู้เช่นทำเขาเข้าใจมนุษย์ปกติก่อนมนุษย์ที่สุขภาพดีก็คือเรื่อง anatomy เรื่อง physiology พวกเนี้ยนะฮะ anatomy ก็เกี่ยวกับพวกโครงสร้างร่างกายมนุษย์จะระดับใหญ่ระดับเล็กเป็น gross เป็น histo หรือเป็น embryo ถ้าเป็น physio ก็คืออธิบายพวกกลไกระบบต่างๆร่างกายมนุษย์ระบบหัวใจระบบปอดระบบไตระบบทางเดินอาหารระบบประสาทภูมิคุ้มกันพวกเนี้ยนะฮะกับร่างกายของมนุษย์ที่ไม่ปกติก็จะเป็นวิชาอีกเซตนึงซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์ปกติด้วยแหละเช่นวิชาพยาธิวิทยาเรียนรู้ว่าโรคต่างๆในมนุษย์เกิดขึ้นมาได้ยังไงโรคติดเชื้อโรคอักเสบโรคความเสื่อมโรคหลอดเลือดอุดตันอะไรพวกนี้ก็จะได้เรียนหมดว่ากว่าที่จะเกิดโรคโรคนึงได้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นระดับใหญ่คือระดับอวัยวะระดับเล็กคือระดับเนื้อเยื่อระดับเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะเราจะได้เรียนวิชาไมโครไบโอก็คือเกี่ยวกับจุลชีวะเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียต่างๆแบคทีเรียไวรัสราคู่กับวิชาปรสิตด้วยนะฮะแล้วก็เรียนเรื่องของยาคือฟาร์มาโคโลจีก็เรียนรู้ว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยมันเป็นยังไงมันแบ่งได้กี่กลุ่มเอาไว้รักษาโรคอะไรได้บ้างมีข้อใช้ข้อห้ามอะไรภาวะแทรกซ้อนผลข้างเคียงเป็นยังไงบ้างนะฮะพวกนี้ก็คือเนื้อหาคร่าวๆที่เราจะได้เรียนในช่วงพรีคลินิกซึ่งก็เพื่อสร้างความเข้าใจที่จะไปใช้ในชั้นคลินิกต่อนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหนังสือที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็จะไม่ได้เรียงตามความแบบเทพหรืออะไรพวกนี้นะฮะเนื่องจากว่าหนังสือชั้นพรีคลินิกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาค่อนข้างใกล้เคียงกันในแต่ละวิชานะเช่นแบบฟิสิโอโลจีอย่างเงี้ยมีกี่เล่มมีสัก10เล่มเนื้อหามันก็เหมือนกันหมด10เล่มเพราะว่าการค้นพบทางฟิสิโอมันก็ไม่ได้ค้นพบกันบ่อยขนาดนั้นหรือบางทีมันอาจจะค้นพบบ่อยแต่ว่ามันไม่ได้อิมแพคเยอะถึงขนาดว่าจะต้องรีบเอามาใส่ในแบบเรียนเลยคือบางอย่างมันก็เป็นคำอธิบายที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าในเท็กซ์บุ๊กพื้นฐานที่เราใช้เรียนกันเนี่ยเราก็เรียนพวกเบสิกไปก่อนนะฮะพวกอะไรที่มันได้ออกข่าวอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ได้เอามาใส่ในตำราก็ไม่ต้องแบบตื่นตระหนกตกใจไปนะฮะว่าเฮ้ยการแพทย์มันมีอะไรคนพบใหม่ๆทุกวันอย่างนั้นนี่เราต้องซื้อเทคใหม่ตลอดเลยหรือเปล่าก็ไม่จำเป็นนะฮะจริงๆชั้นพรีคลินิกแค่ให้เราได้รากฐานให้เราเข้าใจศัพท์ให้เราเข้าใจความเชื่อมโยงของแต่ละไอเดียเท่านั้นเองเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการใช้ความรู้ทางการแพทย์นะครับประมาณนั้นหนังสือวันนี้ก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศชิลๆสบายๆเน้นให้เห็นว่าแต่ละเล่มเป็นยังไงจะได้ลองหยิบมาใช้หยิบมาอ่านนะคือก็คงไม่ได้ขอให้อ่านหมดทั้งเล่มคือมันก็ไม่เหมือนหนังสือนิยายหรือการ์ตูนที่ต้องอ่านให้จบทั้งเล่มบางวิชาสามารถใช้มากกว่า1เล่มก็ได้นะฮะผมเองก็แบบอย่างคาร์ดิโออย่างเงี้ย EKG ที่ชอบอ่านผมก็มีหนังสืออ่านแบบเป็น10เล่มเลยแต่ละบทบางเล่มบทนั้นเขียนดีบทนี้เขียนไม่ค่อยละเอียดบทนี้มีภาพสวยมากอะไรเงี้ยฮะเราก็เลือกใช้ในบทที่มันมีประโยชน์ก็ได้ใช้หลายเล่มอ่านเรื่องเดียวกันก็ให้เพอร์สเปกทีฟให้ภาพไม่เหมือนกันแล้วแต่เนื้อหาเหมือนกันนะแต่อาจจะแบบมองที่ไม่เหมือนกัน
แต่มันก็จะช่วยกันเสริมความเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นก็คืออย่ายึดติดกับเท็กซ์บุ๊กเล่มใดเล่มหนึ่งนั่นเองแต่ละเล่มมันใช้แทนกันได้ขึ้นอยู่กับสไตล์ความชอบของแต่ละคนนะครับเอาล่ะเรามาเข้าสู่ช่วงเนื้อหากันเลยนะครับเริ่มจากเราก็จะแนะนำไปทีละวิชาเริ่มจากวิชาแรกกันก่อนเอาของร่างกายมนุษย์ปกติก่อนละกัน normal human นะครับวิชาแรกที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือวิชาโปรดของผมฮะphysiology หรือสรีรวิทยาก็จะพูดเกี่ยวกับระบบการทำงานต่างๆของร่างกายนะฮะโดย textbook physiology เนี่ยมันก็มีดีๆอยู่หลายเล่มนะสำหรับส่วนตัวผมที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะมีอยู่3เล่มหลักๆนะครับเล่มแรกก็คือเป็นเล่มที่ชื่อว่า physiology linda s costanzo นะครับเล่มนี้นี่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะถ้าเป็นปี2ก็อาจจะรู้จักเป็นคนเขียนลินดาเนี่ยเป็นคนเขียนคนเดียวกันกับหนังสือ BRS Physiology นะ BRS คือ Board Review Series มันจะเป็นเล่มสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยคนเขียนคนเดียวกันแต่เล่มนั้นจะเป็นเวอร์ชันย่อของเล่มนี้หลายๆคนก็จะเรียกอันนี้ว่าเป็นลินดาใหญ่นะฮะหนังสือลินดาใหญ่หรือ Costanzo เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันเป็นหนังสือที่เขียนแล้วอ่านสบายตามากไดอะแกรมมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะแล้วก็ภาษาอ่านง่ายก็เป็นหนังสือเริ่มต้นที่ดีเล่มหนึ่งของสรีรวิทยานะฮะเล่มนี้ก็เป็น reference ในการออกข้อสอบของพวกฟิสิโอโลกเลยนะฮะคือถ้าน้องๆอาจจะยังไม่รู้จักกันฟิสิโอโลกหรือ IMSPQ เนี่ย Inter Medical School Physiology Quiz เนี่ยเป็นการแข่งขันของProfessor Cheng นะฮะ Professor Cheng เขาก็เป็นชาวมาเลเซียคนหนึ่งซึ่งเขาก็จัดงานแข่งนี้ขึ้นมารับเชิญนักเรียนแพทย์จากทั่วโลกมาแข่งกันตอบปัญหาสรีรวิทยานะบางคนก็จะเรียกงานนี้ว่าเป็นงานฟิสิโอโลกแต่จริงๆสเกลมันก็ไม่ได้โลกขนาดนั้นนะส่วนใหญ่ก็เป็นเอเชียนี่แหละผมเองก็เคยเป็นผู้แทนของศิริราชไปแข่งที่นี่ดังนั้นแล้วผมก็เลยค่อนข้างมีความรักต่อสรีรวิทยาเยอะพอสมควรดังนั้นแล้วเซสชั่นนี้จะยาวนิดนึงนะคนมันรักทำไงได้เนี่ยฮะก็คือตารางต่างๆในเท็กซ์เล่มนี้ก็จะถือว่าเป็นตารางที่อ่านได้ง่ายมากนะอ่านได้ง่ายทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเริ่มต้นถ้าจะมีอะไรที่ยังเป็นจุดที่ลินดาครอบคลุมไม่ครบนะฮะก็คือพวกรายละเอียดลึกๆของกลไกบางอย่างอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่อาจจะบอกว่ามีกลไกนี้กลไกนี้แต่จะไม่ได้ลงไปลึกถึงเชิงโมเลกุลขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเล่มนี้ก็คือเน้นเป็นฟิสิโอโลจีทั่วไปซะมากกว่าถ้าเป็นเล่มละเอียดละเอียดนี่จะเป็นอีก2เล่มที่จะแนะนำต่อจากนี้นะครับแต่ว่าลินดาก็ถือว่าเป็นเล่มที่ดีมากๆแล้วสำหรับการอ่านถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากอ่านเท็กซ์เล่มใหญ่หรือว่าอ่านเน้นอ่านสไลด์เน้นอ่านเน้นทำแบบฝึกหัดพวกเนี้ยคิดว่าเริ่มต้นจากลินดาก็ค่อนข้างเหลือเฟือแล้วนะครับทีนี้มาดูอาวุธหนักกว่าลินดากันหน่อยนะฮะเล่มแรกเป็นเล่มที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับไกตันแอนด์ฮอล Medical Physiology หลายๆคนอาจจะรู้จักเล่มนี้กันมาในฐานะที่เป็น text physio เล่มแรกที่ส่วนใหญ่น้องๆเข้าค่ายโอลิมปิกสวน.ตอนม.ปลายจะได้อ่านกันนะฮะซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันโอเวอร์คิวไปเยอะเลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเกินกว่าเนื้อหาในค่ายสวน.ไปเยอะเลยจริงๆอ่านแค่ Costanzo ก็เหลือเฟือแล้วแต่ว่าข้อดีของไกตันก็คือมันเขียนละเอียดมากละเอียดแล้วก็ครอบคลุม physioทุกระบบจริงๆนะฮะอย่างลินดามันก็จะมีบางระบบที่เขียนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยละเอียดหรือว่าไม่ครอบคลุมบ้างแต่ว่าไกตันนี่คือครอบคลุมแบบทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างของฟิสิโอจริงๆนะฮะหนังสือของจริงมันหนามากผมก็มีอยู่บ้านเนี่ยหนาประมาณ 1,500-1,600 หน้าได้นะคือหนังสือไกตันก็จะเขียนสำนวนแบบค่อนข้างจริงจังกว่าคอสเซนโซจริงจังกว่าลินดาหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าอ่านใช้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นสายชอบอ่านหนักๆก็เน้นมาดูไกตันเลยฮะไดอะแกรมของไกตันก็ละเอียดกว่าไดอะแกรมของคอสแตนโซนะฮะเพราะว่าลงรายละเอียดถึงแบบโมเลกุลทุกอันเลยแล้วก็ที่เด่นที่สุดของไกตันเนี่ยก็คือพวกกราฟพวกกราฟต่างๆเนี่ยไกตันเขาตัวหมอด็อกเตอร์ไกตันเองเนี่ยเขาเป็นคนที่คนพบกราฟที่เรียกว่าคาร์เดียกฟังชันเคิร์ฟนะเขาเป็นคนที่เขียนเรื่องของคาร์เดียกกับเวนัสฟังชันเคิร์ฟขึ้นมาดูว่าฟังก์ชันการทำงานของหัวใจกับของหลอดเลือดเนี่ยเวลามันมาสัมพันธ์กันแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าใครสนใจอ่านเรื่องนี้ก็ลองไปดูใน Facebook ผมได้ผมเคยเขียนไว้เป็นเรื่องอุปสงค์กับอุปทานหัวใจนะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าก็คือเป็นหมอที่สุดยอดมากๆนะฮะดร.ไกตันแล้วเขาก็เลยเป็นคนเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาดังนั้นแล้วจุดเด่นที่สุดของหนังสือพวกไกตันเนี่ยก็คือตัวของคนเขียนเนี่ยเขาเชี่ยวชาญด้านแนวคาร์ดิโออะไรพวกนี้แนวไตแนวคาร์ดิโอพวกนี้นี่ของไกตันก็จะเขียนละเอียดมากแต่บางบทที่ไม่ใช่ไตไม่ใช่คาร์ดิโอเขาก็จะให้คนอื่นเป็นคนเขียนนะฮะคือ
ชื่อหนังสือมันเป็นแค่ชื่อของคนที่เขาริเริ่มในการทำหนังสือขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเขียนได้ทุกบทนะฮะบางเล่มนี่คือชื่อคนเขียนแบบชื่อของหนังสือเป็นชื่อหนึ่งแต่ว่าอีดิเตอร์ปัจจุบันเปลี่ยนคนไปแล้วอย่างไกตันเองก็เหมือนกันเพราะว่าด็อกเตอร์ไกตันจริงๆคือเสียชีวิตไปแล้วนะฮะเขาก็ให้คนอื่นมาเป็นอีดิเตอร์แทนนะฮะอีดิเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์จอห์นอีฮอลกับไมเคิลอีฮอลแทนนะครับแต่แล้วในเล่มเนี่ยก็จะมีคนเขียนค่อนข้างหลากหลายมากแต่ละเล่มถ้าจะดูว่ามันมีจุดเด่นตรงไหนก็คือดูว่าตัวคนเขียนดั้งเดิมเนี่ยเขาอยากให้หนังสือเล่มนี้มันเป็นหนังสือที่เน้นไปทางอะไรอย่างไกตันนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นหมอหัวใจระดับเทพบทที่เป็นหัวใจของไกตันคือเขียนดีมากแต่บทอื่นก็คือดีเหมือนกันแต่ว่าอ่านเล่มอื่นก็ได้ประมาณนี้ฮะคือมันไม่มีคำว่าเขียนไม่ค่อยดีเขียนไม่ดีคือถ้าเป็นหนังสือที่เขียนไม่ดีมันก็จะสังเกตได้ตั้งแต่แรกว่าอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเป็น textbook ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมหรือว่าเป็นเหมือน standard textbook แล้วอย่างไกตันหรือคอสเทนโซอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่มีบทที่ถึงกับเขียนไม่ดีหรอกแค่ว่ามันอาจจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไม่ถูกกับจริตเราแค่นั้นเองมันเป็นคนเขียนคนละคนกันนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับไกตันก็ recommend สำหรับสายอ่านนะใครที่ชอบอ่านเยอะๆชอบดูกราฟอะไรพวกนี้นี่หนังสือเล่มนี้ก็จะตอบโจทย์มากนะครับฟิสิโออีกเล่มหนึ่งแล้วกันเป็นเล่มโปรดของผมตอนนี้เลยก็คือเนี่ยนะฮะ Boron and Bopap นะฮะ Medical Physiology ตอนนี้ก็เป็น edition ที่3ก็คือเป็นหนังสือฟิสิโอที่เล่มใหญ่พอๆกับไกตันนะฮะแต่ว่าจุดเด่นที่ผมชอบกว่าไกตันก็คือสำนวนการเขียนมันแบบเป็นกันเองมากกว่ามันแบบเข้าถึงได้ง่ายกว่าของไกตันที่มันจะเขียนค่อนข้างจะวิชาการนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคือไดอะแกรมของมันสวยมากไดอะแกรมสวยมากอย่างไดอะแกรมแต่ละอันที่ผมเอามาใช้อธิบายพวกที่อยู่ในคลิปซีรีส์นะฮะผมเริ่มเอามาใช้ในซีรีส์ของOn Sober Observation นะที่เราเล่ากันถึงเรื่อง Macro Circulation Micro Circulation วาดภาพหัวใจวาดภาพเส้นเลือดพวกนี้ฮะก็คือได้ไดอะแกรมมาจากของโบรอนนะคือไดอะแกรมเขามันดีมากมันสามารถสร้างความเข้าใจได้แบบขั้นสุดยอดเลยนะฮะบวกกับสำนวนที่เขียนแล้วอ่านง่ายเนี่ยผมก็มองว่ามันดึงเอาจุดเด่นของไกตันแล้วก็จุดเด่นของคอสเทนโซมาอยู่ในเล่มเดียวกันได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้จริงๆก็คือผมก็ใช้เล่มนี้เป็นเล่มหลักไปแล้วนะฮะแต่ว่าไกตันก็ยังได้ใช้บ้างโดยเฉพาะบทแบบพวกเรื่องหัวใจเรื่องไตเรื่องพวกเนี้ยนะฮะแนวกลไกไกตันมันก็จะเขียนดีไม่แพ้กันเลยครับก็ให้ดูเป็นน้ำจิ้มไว้นะจริงๆคือบอกว่า3เล่มนี้เนี่ยไม่ว่าเล่มไหนก็ตามเล่มหนึ่งเนี่ยยิ่งกว่าเพียงพอแล้วในการเรียนโรงเรียนแพทย์นะฮะซึ่งอาจารย์เขาก็เรฟเฟอเรนซ์มาจาก3เล่มนี้แหละหลักคอสเทนโซไกตันแล้วก็โบรอนนะฮะก็ถือว่าเป็นเล่มที่ผมชอบมากๆเลยโอเคก็อันนี้เป็น3เล่มหลักที่อยากจะแนะนำนะฮะแต่ทีนี้ก็จะมีเล่มอื่นๆที่เราก็อยากจะชวนมาดูเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ BRS Physio นะฮะเล่มสีฟ้าตรงนี้ตัวอย่างหนังสือที่อยากจะแนะนำอื่นๆก็คือเช่นเนี่ยนะฮะเล่มนี้เลยอาจจะดูหน้าปกมันดูสปริงเกอร์หน่อยๆ นะฮะแต่เล่มนี้คนเขียนก็คืออาจารย์ดร.เชงก็คือเจ้าของงานแข่งฟิสิโอโลกนั่นเองนะครับก็ดร.เชงเนี่ยเขามีความสเปเชียลตี้ของเขาคือเรื่องไตเขาเรียนจบโดยด้านไตมาโดยเฉพาะแต่ว่าด้านที่เขาถนัดมากๆอีกด้านนึงก็คือเรื่องของ education คือเขาจัดงานฟิสิโอโลกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับงานแข่งโอลิมปิกวิชาการที่แข่งแบบเอาเหรียญแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาจะคิดคำถามแบบคำถามกระตุกจิตกระชากใจอะฮะมันจะไม่ใช่คำถามฟิสิโอแบบถามตรงๆถามตัวเลขถามชื่อกลไกแต่ว่ามันจะถามเป็นการเปลี่ยนแปลงของกลไกอย่างนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าเกิดว่ากลไกนี้เกิดความผิดปกติขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบกับอะไรเป็นรากฐานเป็นแบบพื้นฐานของการเกิดโรคแบบไหนอย่างเงี้ยซึ่งดร.เชงเนี่ยเขาเขียนหนังสือไว้หลายเล่มมากที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาฟิสิโอนะครับซึ่งเขาก็จะได้เนี่ยฮะมันจะเป็นเหมือนกับบทความเลยอันนี้คือที่ผมเคยโน้ตไว้นะมันจะเป็นเหมือนกับบทความว่าเวลาที่เราจะอธิบายคอนเซ็ปต์ต่างๆในสรีรวิทยาให้นักเรียนให้นักศึกษาแพทย์ฟังเนี่ยเราควรจะแบบอธิบายแบบไหนมีหลุมกับดักอันไหนที่มันมักจะเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆซึ่งมันความเข้าใจผิดพวกนี้ถ้าไม่แก้ไขมันก็จะเป็นในระยะยาวนะฮะมันก็คือบางครั้งติดมาจนถึงคลินิกเลยก็มีซึ่งดร.เชงเขาก็ผ่านประสบการณ์การสอนมาเยอะเขาก็รู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดผิดพลาดที่เจอได้บ่อยนะเขาก็เขียนไว้ชัดเจนเลยว่ามีตรงไหนบ้างที่จะต้องบีแวร์ตรงไหนบ้างที่ต้องคอชั่นตรงไหนบ้างที่ต้องบอกว่าให้เรียงความเข้าใจไปในทางนี้หรือแม้แต่บอกว่า
เอาระบบนี้สอนก่อนระบบนี้เพราะว่ามิฉะนั้นมันจะเหมือนกับการเอาม้าไปวิ่งนำเหมือนกับการเอาม้าเอ้ยการเอารถม้าไปวิ่งนำม้านะฮะเขาเขียนไว้หน้าหนึ่งเดี๋ยวผมขอหากันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาวิชาระบบระบบหัวใจเนี่ยไปสอนก่อนระบบหายใจจะดีที่สุดแต่ถ้าเอาระบบหายใจมาสอนก่อนระบบหัวใจมันจะเหมือนเอารถม้าวิ่งนำม้าไปนะเพราะว่าเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของระบบหัวใจให้เพียงพอก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องของการหายใจการแลกเปลี่ยนแก๊สนะฮะมันมีความสัมพันธ์กันที่ค่อนข้างเยอะซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่ก็ทำตามซีเควนซ์เนี้ยนะฮะก็คือสอนเรื่อง CVS ก่อน RS สอนหัวใจก่อนการหายใจนะเอ๊หาไม่เจอแล้วไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรก็คือเป็นอีกเล่มนึงที่แนะนำมากนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนหรือมีรุ่นพี่ที่อยู่ไปแข่งฟิสิโอโลกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเล่มนี้กับทุกคนก็ลองไปหากันได้หรือว่าจะไปลองหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะแต่เล่มนี้ก็ถ้าซื้อผมก็ซื้อมาแบบถูกลิขสิทธิ์บางเล่มนะครับคิดว่ามีประโยชน์มากคือสำหรับผมเองที่แบบชอบเรื่องการสอนฟิสิโอผมก็ได้รับอานิสงส์จากหนังสือของดร.เชงเยอะมากนะมาตั้งใจอ่านอย่างดีเลยทุกบทจะได้หาวิธีการสอนฟิสิโอให้สามารถเกิดความเข้าใจได้นะฮะพวกนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบสอนเนี่ยแหละเขาจะเข้าใจความคิดเข้าใจแบบแนวทางของดร.เชงมากขึ้นนะฮะซึ่งก็เป็นเล่มที่ผมแนะนำมากอะไรก็มีหลายเล่มเลยผลงานของดร.เชงเนี่ยฮะประมาณนี้อันนี้คือสำหรับฟิสิโอทั่วไปนะฮะอีกเล่มนึงคือ Color Atlas of Physio มีเล่มนี้อีกเล่มนึงเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่ภาพประกอบเนี่ยเป็นแบบ Atlas ก็คือเป็นเหมือนกับแผนที่ทางฟิสิโอที่รวบรวมประเด็นมาก็คือมีบรรยาย1หน้ามีภาพ1หน้าบรรยาย1หน้าภาพ1หน้าแล้วความดีของColor Atlas คือภาพประกอบมันละเอียดมากภาพประกอบมันลงรายละเอียดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายไม่แพ้กับของโบรอนเลยนะครับแต่ว่าเล่มนี้อ่ะจะเขียนส่วนที่เป็นเขียนเนี่ยมันอาจจะเขียนสั้นกว่าบางทีอาจจะต้องไปเปิดเท็กซ์บุ๊กเล่มใหญ่เพิ่มเติมนะเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นนี่แหละก็แนะนำไว้เป็นอีกเล่มหนึ่งนะฮะ Color Atlas of Physiology จริงๆซีรีส์ Color Atlas ก็ดีเกือบทุกเล่มมาก็มันจะเป็นไดอะแกรมแบบเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วก็ละเอียดมากมีคำอธิบายประกอบไดอะแกรมตลอดนะครับเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่แนะนำมากเลยโอเคครับเปิดแอร์แป๊บหนึ่งร้อนมากต่อมาต่อจากฟิสิโอโลจีนะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาคู่ขนานไปกับฟิสิโอโลจีก็คือพาโถฟิสิโอโลจีนั่นเองนะครับโดยวิชานี้พาโถก็คือพยาธิเหมือนกับพยาธิวิทยาครับก็คือเราเรียนรู้เรื่องของว่าเวลาที่ฟิสิโอโลจีเวลาที่กลไกปกติของมนุษย์เนี่ยระบบร่างกายต่างๆเนี่ยมันเกิดความผิดปกติในระบบการควบคุมในระบบการทำงานแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงขึ้นบ้างแล้วร่างกายมีวิธีการในการทำให้สภาพผิดปกติเนี้ยมันอยู่ประคองต่อไปได้หรือกลับมาอยู่สภาวะปกติได้ยังไงนะฮะนี่ก็คือวิชาพาโถฟิสิโอโลจีซึ่งถามว่าทำไมเราถึงต้องยกขึ้นมาพูดพร้อมกับฟิสิโอโลจีเลยก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการศึกษาฟิสิโอโลจีกับพาโถฟิสิโอโลจีเนี่ยมันจะต้องเกิดคู่ขนานกันไปด้วยกันนะฮะคืออันนี้ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เรียนแยกปี2ปี3แบบศิริราชหรือว่าหลักสูตรที่เป็นบล็อกเหมือนกับอีกหลายๆโรงเรียนแพทย์เองเนี่ยเราก็จะมีพาโถฟิสิโอโลจีแทรกเข้ามาในฟิสิโอโลจีเรื่อยๆจะมาในรูปแบบของเคสมาในรูปแบบของกรุ๊ปดิสคัชชั่นคลินิคอลแอพลิเคชันนะฮะซึ่งฟิสิโอโลจีจริงๆทุกระบบก็เป็นอย่างนี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้มันไปด้วยกันถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้มันไปด้วยกันอย่างปกติกับผิดปกตินะฮะบางครั้งเนี่ยเราจะถูกบอกว่าเราต้องรู้จักของที่ปกติก่อนสิเราถึงจะสามารถเรียนของที่ผิดปกติได้ซึ่งอันนี้ก็คือก็จริงนะฮะเราก็ควรจะเรียนอะไรที่ปกติก่อนแต่ว่าความผิดปกติเนี่ยมันไม่ควรจะถูกเลื่อนออกไปเรียนนานเกินไปมันควรจะถูกนำมาอินทิเกรตนำมาพูดคุยพร้อมกับเรื่องของความปกติเลยเพราะว่าอะไรอย่างเวลาที่เราบอกว่าปกติแล้วผิดปกติเนี่ยซีเควนซ์ปกติมันควรจะเรียนแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือหมายความว่าเราเข้าใจก่อนว่าอะไรที่เป็นความปกติกลไกมันเป็นยังไงแล้วเราค่อยรู้ว่าความผิดปกติกลไกต่างๆมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะฮะแต่ในทางกลับกันเนี่ยการเรียนรู้ในทางกลับกันมันก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือการที่เราเข้าใจความผิดปกติเนี่ยการที่เรารู้ว่าโรคต่างๆในระบบนึงเนี่ยมันมีโรคอันไหนบ้างมันก็ทำให้เราสามารถมาหาจุดเน้นในการเรียนความปกติได้มากขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นเอาระบบหัวใจก็ได้ระบบหัวใจอย่างนี้มันก็มีโรคหลากหลายกลุ่มเช่นโรคของไฟฟ้าหัวใจพวกแบบหัวใจเต้นผิดจังหวะมีโรคของหลอดเลือดหัวใจมีโรคของหัวใจล้มเหลวอย่างนี้นะฮะ
หรือโรคหัวใจแต่กำเนิดแต่ละอย่างมันก็จะย้อนกลับมาหาความปกติว่าเราควรจะต้องรู้อะไรในเรื่องที่มันปกติบ้างเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในความปกติเราก็ต้องเรียนรู้การพัฒนาการของหัวใจก่อนเรียนรู้เอ็มบริโอโลจีของการเกิดหัวใจเวลาท่อหัวใจมันมาบิดรวมการเกิดการแบ่งกั้นห้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะหรือว่าเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเราก็ต้องรู้จักอนาโตมีฟิสิโอโลจีของหลอดเลือดหัวใจของการไหลเวียนเลือดภายในของหัวใจซะก่อนนะฮะดังนั้นแล้วใน2 อันนี้มันจะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันคือเราเรียนรู้สิ่งที่ปกติเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเราเวลาเจอสิ่งที่ผิดปกติเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนั้นผิดปกติแต่ในทางเดียวกันในทางกลับกันสิการที่เราได้เห็นสิ่งผิดปกติว่ามันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยก็ทำให้เราหันกลับมามองวิชาที่เรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อน่าเบื่อแบรนด์เหมือนกับฟิสิโอเนี่ยมองมันได้ว่ากลไกที่มันทำงานได้ดีมันเป็นแบบนี้นะซึ่งมันก็มีความสวยงามในตัวมันเองมันบางกลไกมีระบบการป้องกันมีระบบแบบเซฟตี้2ชั้น3ชั้น4ชั้นมีระบบเฟลเซฟอย่างเงี้ยฮะมีอะไรที่เราต้องเน้นที่เราต้องรู้จักเป็นพิเศษบ้างก็คือรู้ได้จากว่ากลไกความผิดปกติเป็นยังไงเนี่ยแหละดังนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าหลักสูตรต่างๆก็ปรับให้การเรียนฟิสิโอกับพาโทฟิสิโอมันเกิดร่วมกันมากขึ้นนะครับก็ควรจะเรียนไปควบคู่กันนั่นแหละแต่ก็ต้องรู้จักสิ่งที่ปกติก่อนโอเคก็เท็กซ์บุ๊กพาโทฟิสิโอที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะจริงๆก็คือใช้มาตั้งแต่สมัยม.ปลายแล้วก็คือเล่มนี้แป๊บนึงก็คือเล่มนี้ชิปเนี่ยนะฮะของแกรี่ดีแฮมเมอร์พาโทฟิสิโอโลจีออฟดิซีสเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีประโยชน์มากเพราะว่าก็มีพาโทฟิสิโอของทุกระบบร่างกายเลยนะฮะตามนี้มีของทุกระบบเลยแต่ระบบก็จะไม่ได้แค่อธิบายความผิดปกติอย่างเดียวแต่ก็จะอธิบายเรื่องของอนาโตมีที่จำเป็นต้องรู้อธิบายฟิสิโอโลจีไบโอเคมิสทรีอธิบายพวกความรู้ที่เป็นความปกติก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยลงรายละเอียดว่ามันจะเกิดอะไรที่ผิดปกติได้บ้างนะฮะเขาก็จะแยกมาให้อย่างอันนี้พูดเรื่องต่อมหมวกไตก็พูดเรื่องของการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่างๆพูดถึงกายวิภาคไปแล้วต่อมาก็มาพูดถึงความผิดปกติภายในต่อมหมวกไตก็แบ่งได้เป็นกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นผิดปกติยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยนะฮะก็คือใช้คอนเซปต์คล้ายๆพยาธิวิทยานั่นแหละแค่ว่าเราเอามาใช้กับเรื่องของกลไกนะครับเอามาใช้อธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเล่มนี้ข้อดีก็คือมันจะมีเป็นแผนภาพที่อธิบายระบบไว้ว่าเวลาที่มันเกิดความผิดปกติของกลไกนึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดความผิดปกติกับอะไรต่อเนื่องไปเป็นทอดๆได้บ้างนะฮะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงอันที่อธิบายเรื่องความผิดปกติอ่ะอย่างอันเนี้ยฮะเช่นเรื่องของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีมันก็จะมีตั้งแต่กลไกการเกิดนิ่วตัวนิ่วเองจะไปทำให้เกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นที่ต้นทางและปลายทางได้บ้างเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมที่เล่มนี้ก็มีไดอะแกรมดีๆเยอะมากนะครับก็คิดว่าค่อนข้างเหมาะสมมากเลยสำหรับการใช้อ่านประกอบนะฮะเกี่ยวกับพาโทฟิสิโอโลจีต่างๆก็อ่านคู่ประกันไปกับพวกหนังสือ3เล่มแรกก็ได้นะครับพาโทฟิสิโอโลจีจริงๆก็มีเล่มดีๆในโลกค่อนข้างเยอะแต่หลักๆผมก็ใช้เล่มนี้กับที่เหลือก็คือหาอินเทอร์เน็ตเอาเพราะพาโทฟิสิโอบางอย่างมันก็ไม่ได้ชัดเจนบางอย่างเราไปอ่านก็จะบอกว่า unknown cause unknown effect อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเจอในหนังสือว่าบางอันมันดีตอนที่เขียนหนังสือมันอาจจะยังไม่ค้นพบแต่ในทุกวันนี้ก็อาจจะค้นพบแล้วก็ได้นะดูตัวอย่างเช่นในเพจของอาจารย์นครอย่างงี้ก็มีการมาอัปเดตพาโทฟิสิโอโลจีใหม่ๆเรื่อยๆที่ค้นพบมาลงเปเปอร์แต่ว่ายังไม่ได้ลงหนังสือเรียนกระแสหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็มันสามารถศึกษาไปด้วยกันได้นะพาโทฟิสิโอสนุกดีฟิสิโอพาโทฟิสิโอทีนี้พูดถึงหนังสือบางเล่มบ้างหนังสือที่อยากจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับนอกจากหนังสือที่เป็นมาตรฐานของฟิสิโอพาโทฟิสิโอแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึงในกลุ่มหนังสือที่ตัวเองสนใจอ่านเป็นพิเศษนะครับก็คือ Cardiac Physiology นั่นเองระบบหัวใจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากซึ่งบางครั้งมันไม่พอที่จะใส่ในเท็กซ์บุ๊กที่เป็น general textbook เท่าไหร่ดังนั้นแล้วมันก็จะมีหนังสือดีๆหลายๆเล่มที่เหมาะสำหรับการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะฮะซึ่งในฐานะเองที่ผมเองก็เป็นคนเลคเชอร์เรื่องนี้ทำคลิปเรื่องนี้ในช่องนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะมาแนะนำให้ว่าเราใช้หนังสือเล่มไหนมาประกอบบ้างนะครับเล่มแรกเลยมาตรฐานที่สุดนะครับต้องเรียกว่าดังที่สุดด้วยลิลลี่นะครับเป็นหนังสือชื่อ Pathophysiology of Heart Disease แต่คือเนื้อหาข้างในก็มีทั้งฟิสิโอทั้งพาโทฟิสิโอนะครับของเลโอนาร์ดเอสลิลลี่ซึ่งก็เป็นเอดิชันที่6แล้วอันนี้เป็นผลงานการเขียนของนักศึกษาแพทย์ที่อเมริกาเขาช่วยกันเขียนนะคือสำนวนการเขียนเนี่ยก็จะเป็นสำนวนแบบนักศึกษาแพทย์เลยฮะสำนวนที่นักศึกษาแพทย์อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายมีไดอะแกรมประกอบที่เรียบง่ายคือก็จะไม่ได้ซับซ้อน
ม่ได้แบบละลานตาเหมือนกับ Color Atlas หรือว่าของ Boron แต่ว่าคือบางครั้งระบบหัวใจมันก็ต้องการแค่เนี้ยมันก็ต้องการแค่ความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลไกต่างๆมันเป็นยังไงทั้งกลไกไฟฟ้ากลไกทางกลเมคานิคอลนะฮะมันก็ใช้ไดอะแกรมแบบนี้ก็ทําความเข้าใจได้ดีเหมือนกันคือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมชอบมากแบบอ่านรู้เรื่องมากจนช่วงปี3ปี4ก็คือนั่งอ่านจนจบเล่มได้เลยนะฮะเล่มลินลี่นี่ก็เป็นเล่มที่ทุกวันนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นพาโทฟิสิโอโลจีของหัวใจที่ละเอียดมากแล้วก็เหมาะกับนักศึกษาแพทย์ด้วยคือไอ้เหมาะกับนักศึกษาแพทย์มันก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเน้นเหมือนกันเพราะว่าบางเล่มมันเป็นหนังสือที่ดีมากๆแต่มันไม่เหมาะกับนักศึกษาแพทย์เช่น Hurst หรือ Bronwall the Heart อย่างเงี้ยมันก็เป็นเล่มที่แบบโคตรละเอียดมากๆเกี่ยวกับหัวใจแต่อันนั้นมันเป็นของระดับเฟลโลอันนั้นคือระดับของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหัวใจนะฮะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ดังนั้นแล้วในรายละเอียดที่มันเน้นรูปแบบของการนำเสนอมันก็ไม่เหมือนกันคืออย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปการเลือก textbook นะฮะหรือว่าที่ผมพูดเล่ามาตลอดก็คือ textbook มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การประกวดแบบว่าซื้อแข่งกับซื้อรถว่าใครซื้อรถได้หรูกว่ากันคนเทพกว่าคนนั้นหล่อเท่มากกว่านะฮะคือ text บางเล่มต่อให้เสียตังค์ซื้อไปบางเล่มมันราคามหาโหดบ้าง 6,000 7,000 8,000 บาทแหละเอามาใช้ไม่ได้ประโยชน์เลยก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะเหมือนซื้อรถ Lambo แล้วเอามาจอดไปท้ายบ้านเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปขับในเมืองมันก็ขับได้ความเร็วเท่ากับ Vios Prius อย่างเงี้ยมันก็คือ textbook อะเราเลือกของที่มันเหมาะกับเราไม่ใช่ของที่ดีที่สุดเพราะของที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้นะสำหรับผมเองก็มองว่าเราก็เลือกให้ใช้ให้ถูกระดับสำหรับเล่มที่เราอยากได้อะไรสเปเชียลมากจริงๆเราก็ไปหาอ่านให้สเปเชียลแต่ถ้าอะไรที่ไม่ได้ต้องการอ่านให้มันสเปเชียลต้องการอ่านให้มันทั่วไปเลือกหนังสือเล่มที่อธิบายให้คนทั่วไปเข้าใจได้ที่แบบไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานระดับสเปเชียลิสต์ก็จะเหมาะกว่านะฮะตัวอย่างเช่นลิลลี่อันนี้ก็คือชัดเจนว่าเขียนให้นักศึกษาแพทย์โดยนักศึกษาแพทย์นะครับเล่มอื่นๆบ้างถ้าอันนี้เป็นเรื่องพาโทฟิสิโอโลจีแต่ถ้าเป็นลงแต่เรื่องฟิสิโอแบบละเอียดๆไปเลยก็จะมี2เล่มที่แนะนำนะฮะก็คือมีเล่ม Physiology of the Heart ของ Katz อันนี้ก็เป็นเล่มที่ดังมากเป็นเล่มที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกสรีระของหัวใจไม่แพ้กับพวก specialist อะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเน้นทางด้านพรีคลินิกมากกว่ามันถ้าเป็นหนังสือ specialist มันจะเน้นพวกการใช้ทั้งคลินิกการวินิจฉัยการรักษาแต่ถ้าอันนี้ก็คือลงพวกกลไกพื้นฐานละเอียดนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูภาพประกอบมันก็น่ารักมากเลยภาพประกอบแบบดูตัวอย่างของการทำงานของกล้ามเนื้อก็ใช้เป็นคนวิ่งอย่างเงี้ยคอนแทคไทป์โปรตีนภาพมันก็ค่อนข้างจะมุ้งมิ้งอยู่นะครับแต่ทุกอย่างก็คือลงรายละเอียดลึกมากถึงระดับโมเลกุลกันเลยเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมเห็นอาจารย์นครเอามาใช้เรฟเฟอเรนซ์ในเพจบ่อยเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรฟเฟอเรนซ์ในหนังสือเรียนของศิริราชที่เป็นสรีรวิทยาศิริราชก็ใช้เล่มคาสที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่สนใจเรื่องหัวใจลึกๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องหัวใจลึกๆก็ใช้ฟิสิโอทั่วไปลินดาหรือบอรอนไกตันพวกนี้ก็พอแล้วนะครับเล่มนี้ก็ขอโฆษณาไปก่อน Arno M. Cast Physiology of the Heart นะฮะกับอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็จะคล้ายๆกับเล่มตะกี้นี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเท่าภาษาจะดูเป็นกันเองมากกว่านะฮะชื่อว่า Cardiovascular Physiology ของ David E. Moorman กับ Heller นะฮะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ค่อนข้างจะอธิบายได้ตรงประเด็นมากนะฮะสำหรับนักศึกษาแพทย์ก็คือมันประเด็นที่เราสงสัยกันทั้งหลายเล่มนี้ก็จะมันก็จะอธิบายไปเรื่อยๆค่อนข้างครบถ้วนดีมีช่วงที่จะอ่านหนังสือสอบไปแข่งฟิสิโอโลกอย่างนี้ผมก็มาดูเล่มนี้บ้างนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมันมีการอธิบายมีสรุปคีย์คอนเซปต์ให้ท้ายบทด้วยมี study question ที่น่าสนใจด้วยนะฮะท้ายบทแล้วก็มีระบุชัดเจนฮะ objective ในการเรียนรู้แต่ละอันแล้วก็ค่อยๆไล่ไปตามหัวข้อนะครับภาพประกอบก็อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็ modern enough เหมือนกับเล่มลิลลี่เมื่อกี้นะฮะเหมือนกับลิลลี่หรือว่าของคลาสคือไม่จำเป็นต้องสวยอะไรมากเพราะว่าธรรมชาติของคาร์ดิโอมันก็เป็นแบบเชิงกลอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะไม่ได้เป็นเชิง visualize อะไรขนาดนั้นก็เล่มนี้ก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่ชอบคาร์ดิโอแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็อ่านเล่มทั่วๆไปก็ได้นะครับอ่านแบบลินดาอะไรอย่างนี้ก็ยิ่งกว่าเพียงพอแล้วก็เป็นเล่มที่โฆษณาไว้สำหรับน้องๆที่สนใจนะฮะลิลลี่มอร์แมนแล้วก็คาสนะครับสำหรับคาร์ดิโอโอเคเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนสรุปฟิสิโอโลจีก็มีเล่มที่เป็นเจเนอเรลคือลินดามีไกตันมีโบรอนมีเล่มไหน Color Atlasส่วนเชงนี่ก็แล้วแต่ศรัทธานะฮะ
หมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปใช้สอนหรือทำความเข้าใจจริงๆจังถ้าเป็นของเรื่องหัวใจก็มีเล่มของลิลลี่พาโทฟิซิโอมีมอร์แมนแล้วก็มีคาร์ดประมาณนี้โอเคเรามาที่อันที่2กันดีกว่านะครับก็คืออนาโตมีนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิชาตัวบอสใหญ่อีกอันหนึ่งของปี2ไม่แพ้กับฟิสิโอเลยอนาโตมีก็คือเรียนรู้เรื่องโครงสร้างร่างกายต่างๆของมนุษย์นะฮะซึ่งมันก็จะมีแบ่งเป็นระดับใหญ่ก็คือเป็นกรอสอนาโตมีศึกษาระดับแบบเหมือนอาจารย์ใหญ่ฮะเหมือนอาจารย์ใหญ่ก็คือศึกษาอวัยวะศึกษาแขนขากล้ามเนื้อกระดูกต่างๆนะฮะมีฮิสโตโลจีหรือไมโครอนาโตมีก็คือเรียนรู้ในระดับเนื้อเยื่อระดับเซลล์ของแต่ละอวัยวะว่ามันประกอบกันเป็นยังไงเนื้อเยื่อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงมีฟังก์ชันยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เอมบริโอโลจีก็คือเรียนรู้การพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่เป็นไซโกเป็นเอมบริโอจนกระทั่งเป็นฟีตัสอย่างเงี้ยเลยนะครับเอมบริโอโลจีก็จะค่อยๆเรียนไปทีละระบบร่างกายแต่ละระบบมันพัฒนามายังไงบ้างนะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกโรคแต่กำเนิดพวกโรคคอนเจนิทัลต่างๆอนาโตมีเราพูดกันไปทีละอันแล้วกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนกรอสอนาโตมีเนี่ยกรอสอนาโตมีเราจะนึกภาพว่ามันคือความเชื่อมโยงกับเรื่องของอาจารย์ใหญ่นะฮะถ้าในประเทศไทยเราก็จะใช้ระบบ cadaver system ก็คือเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่แต่ต่างประเทศก็ไม่ได้จำเป็นว่าวิชา gross anatomy จะต้องเรียนกับอาจารย์ใหญ่เสมอไปบางที่อย่างในประเทศไทยตอนนี้ที่ศิริราชที่หลายๆโรงเรียนแพทย์เองก็มีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะก็คือไม่ต้องผ่าแต่ว่าสามารถเรียนรู้จากจออิเล็กทรอนิกส์ทำการผ่าเสมือนจริงได้บางประเทศก็คือไม่มีการผ่าคือนักศึกษาแพทย์ไม่ต้องลงไปผ่าอาจารย์ใหญ่เองแต่ว่ามีผู้ฝึกสอนโชว์ให้ดูหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอหรือบางทีก็คือเป็นการเรียนแบบคาดาเวอร์ที่ผ่าเสร็จแล้วแล้วเลเวลให้ดูเลยอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะก็คือจุดประสงค์จริงๆของวิชา Gross Anatomy เนี่ยก็มันคือการทำความเข้าใจ relation หรือความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆเช่นอวัยวะไหนอยู่ตรงไหนมีเส้นเลือดไหนมาเลี้ยงมีติดกับอะไรเป็นโครงสร้างที่สำคัญถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นจะเกิดความผิดปกติที่โครงสร้างไหนนะฮะพวกนี้คือของสำคัญคือเรื่องของ relation แล้วก็เรื่องของว่า clinical application คืออวัยวะตรงนั้นมันเกิดความผิดปกติแล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นถ้าตรงนี้มันเกิดการกดทับหรือกดหรือเกิดกระดูกหักตรงนี้มันจะไปโดนอะไรได้บ้างพวกนี้ก็คือเราต้องเข้าใจว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายมนุษย์เองตัวกันยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงมีอะไรหุ้มมีอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังพวกนี้ฮะคือแก่นของวิชา anatomy แก่นของมันไม่ใช่การผ่าอาจารย์ใหญ่การผ่าอาจารย์ใหญ่มันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงความรู้นั้นได้เท่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่าอาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะให้ได้ความรู้นั้นคือเราอาจจะผ่าไม่เก่งอาจจะผ่าช้าจะผ่าพลาดอะไรพวกนี้มันไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ใช่การเหมือนมันไม่เหมือนโอลิมปิกชีวะที่ว่าเรามานั่งแข่งกันผ่าสัตว์ใครผ่าสวยใครผ่าเห็นสตั๊กเจอร์น่ะคือถ้าเกิดอาจารย์ใหญ่มันพังเราก็ไปดูตัวอื่นได้ขออย่างเดียวคือให้เราได้ความรู้เอาไปใช้ก็พอนะเหมือนแบบเราจะเล่นเปียโนอย่างเงี้ยบางคนก็บอกให้ไปซื้อหนังสืออ่านบางคนก็บอกว่าให้ไปลองต้องลองเล่นด้วยตัวเองเท่านั้นแต่บางคนก็อาจจะเริ่มจากใช้แบบแอปพวก Simply Piano อะไรพวกนี้ถึงมันจะไม่ค่อยดีก็เถอะหรือว่าก็ดูพวกคลิปวิดีโอใน YouTube หรือเล่นเรียนแบบพวกนี้มันก็ได้เหมือนกันคือขอแค่ไปทางไหนก็ได้ให้เราสามารถเข้าถึงแก่นของมันจริงๆคือการเข้าใจ Anatomy เข้าใจ Variant ของมันให้ได้นะฮะโอเคหนังสือ Gross Anatomy ที่เราใช้กันก็จะมีหลายเล่มนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มละกันเป็นกลุ่มที่เป็น Atlas ก็คือใช้ในการประกอบการผ่ากับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นเชิงความรู้นะฮะเชิงแบบว่าบรรยายซึ่งก็จะใช้ในการสอบทั้ง2อย่างคือมันก็จะมีการสอบกรอสทั้งชนิดที่เป็นการสอบกรอสที่ดูร่างอาจารย์ใหญ่จริงๆกับการสอบกรอสประเภทเขียนอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะการสอบกรอสเชิงทฤษฎีเดี๋ยวเอาให้ดูทั้ง2แบบเลยนะฮะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนหนังสือผ่ากรอสนะครับที่เป็นพื้นฐานที่สุดตอนนี้ก็คือ Gray Anatomy นะ for student ด้วยนะต้องเป็นเวอร์ชันดีถ้าเป็น Gray ที่ไม่มีคำนี้มันจะเป็นเวอร์ชันใหญ่ที่อ่านค่อนข้างยากแล้วก็ไม่เหมาะกับการเรียนระดับนสพ.นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่มาตรฐานนะฮะพอสมควรก็คือเป็นการอธิบายเรื่องของ Anatomy ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเราจะสามารถศึกษา Anatomy ได้อย่างไรโครงสร้างอวัยวะต่างๆเป็นยังไงอะไร relation กับอะไรนะฮะเล่มเนี้ยก็จะค่อนข้างเป็นคอนเซปต์ไปเรื่อยๆนะเป็นภาพเชิงคอนเซปต์ไปเรื่อยๆว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรอะไรมีกล้ามเนื้ออะไรมาช่วยมี insertion origin อะไรบ้างเนี่ยนะฮะโดยมันก็จะมีตารางสรุปไปเรื่อยๆเช่นเราเรียนรู้เรื่องกล้ามเนื้อของอกเราก็มีสรุปว่ามีกล้ามเนื้ออะไรมีจุด
เริ่มต้นจับตรงไหนมีจุดปลายจับตรงไหนเนิร์ฟอะไรมาเลี้ยงหน้าที่การทำงานของมันคืออะไรพวกนี้นะฮะเล่มนี้ก็จะเป็นหนังสือทฤษฎีพื้นฐานที่เหมาะกับการใช้อ่านประกอบเพื่อเตรียมตัวเรียนกรอสนั่นเองนะครับผมคือเล่มนี้ถ้าจะเรียกก็คือเป็นหนังสือปูพื้นสำหรับกรอสนะฮะแต่ว่าเวลาที่เราศึกษากรอสจริงๆเนี่ยภาพมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับในเล่มนี้เสมอไปมันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละคนได้เหมือนกันแล้วก็หนังสือที่มันจะใช้ในการเรียนสำหรับผ่าเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มแอตลาสนะฮะตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีเช่นหนังสือเนเตอร์แอตลาสนะฮะเนเตอร์นี่ก็เป็นหมอนักวาดรูปที่เก่งมากๆนะคือเคยเป็นหมอแล้วก็ลาออกจากการเป็นหมอเพื่อมาวาดรูปกันเลยmedical illustration ภาพวาดทางการแพทย์ของเขาก็ถือว่าเป็นระดับตำนานนะอันนี้ก็คือเช่นอันนี้วาดตัวอย่างกล้ามเนื้อบนใบหน้าเวลาที่เราผ่านลงไปเราก็จะเจอแบบดีเลยนะฮะเราก็จะเจอการจุดเกาะต่างๆพวกเนี้ยครับมันการที่เราได้เห็นเล่มที่เป็นแอตลาสเนี่ยมันก็จะได้ไอเดียที่แตกต่างจากเล่มที่เป็นเชิงเท็กซ์เหมือนกับพวกเกรย์ตะกี้เนี่ยนะฮะก็คืออันนี้มันจะทำให้เราได้เห็นเป็นภาพหลักขึ้นมาว่าเรากำลังจะผ่านลงไปเจออะไรอะไรมันเรียงตัวอยู่ยังไงนะครับจริงๆก็คือมันต้องใช้ประกอบกันนั่นแหละทั้งเล่มกลุ่มที่เป็นแบบเชิงทฤษฎีเหมือนเกรย์กับเล่มเชิงที่เป็นแอตลาสนะฮะภาพประกอบแต่ละอย่างในนี้ก็คือสวยงามมากนะฮะผลงานของอาจารย์เนตเตอร์นอกจากของเนตเตอร์จริงๆก็มีหลายเล่มที่เป็นแอตลาสที่น่าสนใจนะฮะอย่างอีกเล่มนึงที่ใช้ผมใช้บ่อยก็คือ Grant Dissector นะฮะของ Grant เขาก็ทำไว้ละเอียดมากเหมือนกันเขาจะแบบเขียนวิธีการผ่าไว้เลยเล่มนี้จะพิเศษกว่าเนตเตอร์ตรงที่ว่าเนตเตอร์จะเป็นเน้นพวกอิลลัสเทรชันเน้นการเรียงตัวเน้นหน้าตาของอวัยวะต่างๆแต่อันนี้ก็คือจะเขียนวิธีการผ่าไว้ว่าจะผ่ายังไงให้เจอส่วนไหนจะผ่ายังไงให้เราสามารถเข้าถึงอวัยวะไหนได้โดยมันไม่เสียหายอย่างอันนี้คือการผ่าตรงเอ็นหุ้มตรงข้อมือนะเพื่อให้เข้าถึงกล้ามเนื้อเข้าถึงเส้นเลือดเข้าถึงเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมือได้ก็จะมีวิธีการผ่าจะต้องหลบอวัยวะหลบตรงส่วนไหนบ้างเนี่ยนะฮะเล่มนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับการทำความเข้าใจเวลาก่อนที่จะไปผ่าเป็นเหมือนกับTalk Labก่อนไปผ่าเนี่ยเขาก็จะใช้เรฟเฟอเรนซ์จากหลายๆเล่มแกรนด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นทั้งแกรนด์ทั้งเนตเตอร์เนี่ยก็เป็นเล่มที่ดีมากๆนะแต่สุดท้ายสองเล่มนี้ก็เป็นภาพวาดซึ่งก็อาจจะมีไม่เหมือนกับคนจริงบ้างนะครับมันก็จะมีอีกเล่มนึงที่อยากมาแนะนำให้รู้จักแต่มันอาจจะไม่ได้กระแสหลักขนาดนั้นนะฮะจริงๆมันก็ควรจะหลักได้แล้วแหละเพราะเป็นเล่มที่ดีมากเลยนะฮะ Color Atlas of Anatomy Rohen Yokoshi นะก็เป็นหนังสือที่ผมต้องบอกเลยว่าไม่มีเล่มนี้นี่ผ่านกรอสปี2มาไม่ได้แน่นอนเวลาก่อนจะไปสอบก็คือต้องมาดูเล่มนี้กับไปดูผูกกรอสที่เขาฝึกซ้อมดูอาจารย์ใหญ่กันในห้องก่อนสอบนะฮะเล่มนี้ก็คือมันเป็นอย่างนี้เลยครับหาตัวอย่างกันเอาอันนี้แล้วกันเนี่ยนะฮะก็คือแสดงภาพตอนที่เราผ่าศีรษะเราก็จะผ่าอย่างเงี้ยฮะเปิดผิวหนังเปิดพวกเนื้อเยื่อที่คุ้มกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้ออกแล้วเราก็จะเจอเส้นเลือดกับกล้ามเนื้อเรียงตัวกันแบบนี้เราก็ต้องฝึก identify ก็คือฝึกดูว่าแต่ละอวัยวะที่เขาปักหมุดที่เขาผูกไว้เนี่ยมันคือตรงไหนซึ่งเล่มนี้ก็คือตอบโจทย์มากเพราะว่ามันก็จะเหมือนกับ anatomy ของมนุษย์เหมือนกับ anatomy ของอาจารย์ใหญ่ที่เราไปผ่าเลยนะฮะมี label อะไรอย่างงี้ครบถ้วนนี่ก็เป็นเล่มที่ผมแนะนำมากมีทุกระบบเลยทุกท่าในการผ่าที่เราจินตนาการได้ส่วนใหญ่แล้วมันก็มาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเอาไว้ใช้อ่านประกอบไปเวลาผ่าไปเลยก็ได้หรือเอามาใช้ทบทวนเวลาก่อนสอบก็ได้เพราะว่าภาพมันดีมากจริงๆมันเป็นแบบสมบัติล้ำค่าหนึ่งเลยนะครับ Rohen Yokoshi Color Atlas of Anatomy นะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็ประมาณนี้สำหรับ Anatomy ที่ใช้ในห้องกรอสนะฮะทีนี้การเตรียมสอบอนาโตมีเนี่ยเวลาที่เราเรียนในกรอสเนี่ยบางครั้งเราเรียนไปแบบค่อนข้างที่จะครบถ้วนทั้งหมดต้องรู้จักทุกสตรัคเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเวลาที่ออกข้อสอบเนี่ยมันมักจะไม่ได้ออกทุกอย่างที่เราเรียนมานะครับบางครั้งมันจะออกเป็นเนื้อหาเป็นเชิงคลินิคอลมากกว่าเช่นสมมติพูดถึงเรื่องแขนก็บอกว่าถ้าเกิดว่ากระดูกตรงนี้หักกระดูกต้นแขนกระดูกแขนหักอาจจะโดนกล้ามเนื้ออาจจะโดนเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรได้บ้างแล้วจะเกิดผลยังไงบ้างมือขยับไม่ได้ท่าไหนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้มันก็ต้องการเทคอีกแบบหนึ่งที่มันมาช่วยเสริมเรื่องนี้มาเสริมเรื่องของคลินิคอลนะครับเล่มหนึ่งที่ผมแนะนำมากเลยก็คือเนี่ยฮะ BRS Gross Anatomy ก็คล้ายๆกับซีรีส์ BRS Physiology ตะกี้เนี่ยนะเป็นบอร์ดรีวิวเพราะฉะนั้นมันก็จะสรุปเนื้อหาไว้อย่างแต่ระบบว่าเวลาที่เราดู
anatomy ของแต่ละระบบเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนบ้างนะครับอย่างอันนี้เองเช่นเรื่องขาอย่างเงี้ยเราก็เริ่มจากกระดูกก้นกบรู้จักกระดูกก้นกบรู้จักกระดูกของขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยมี clinical correlation ย้ำไว้ว่าถ้าเกิดหัวของกระดูกต้นขาหักจะเกิดอะไรขึ้นคอของกระดูกต้นขาหักหรือว่ากระดูกต้นคอหรือกระดูกต้นขาหักตรงกลางกึ่งกลางอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกนำมาใช้ออกข้อสอบบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบระดับของโรงเรียนแพทย์เองหรือระดับของมหาลัยก็จะใช้จากเล่มนี้แหละฮะจากหนังสือแนวเนี้ยฮะก็คือ clinical correlation นะครับเล่มนี้ก็แนะนำมากมีครบทุกระบบเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีตารางที่คล้ายๆกับในหนังสือเกรดเมื่อกี้นี้แต่ว่าก็จะอ่านง่ายกว่าหน่อยนะฮะอันนี้ก็มีตารางทุกอย่างเลยตารางกระดูกตารางกล้ามเนื้อแล้วก็ clinical correlation ครบถ้วนนะก็เป็นเล่มที่แนะนำมาก BIS anatomy นะครับกับอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเล่มนี้ฮะ clinical anatomy made ridiculously simple เป็นหนังสือขาวดำที่เก่าแล้วแหละแต่ว่าเลอค่ามากนะฮะก็คือก็คล้ายๆกับอันตะกี้นี้คล้ายๆกับพวกหนังสือเกรอะไรอย่างงี้แต่มันจะเน้น practical point มากกว่านะครับเน้นว่าอันไหนที่เป็นคลินิคอลที่มันได้ใช้จริงตรงไหนที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอนาโตมีของตรงนั้นได้นะครับเล่มนี้ก็เป็นเก่าแล้วแหละมีคนส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับมีการอธิบายคอนเซปต์เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะฮะก็เอาไว้ใช้อ่านประกอบพวกเล่มหลักได้BIS Anatomy กับ Made Ridiculously Simple นะจริงๆ Made Ridiculously Simple มีอีกเล่มนึงที่เดี๋ยวเราจะแนะนำกันนะครับเล่มนั้นก็เป็นระดับตำนานเหมือนกันก็ประมาณนี้ส่วนที่เหลือถ้าเกิดว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเกี่ยวกับ Anatomy ดีก่อนสอบก็ไปอ่านเนี่ยฮะ First Aid You Smile Step 1เล่มหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแคมเบลของ Pre Clinic นั่นเองเพราะว่ามันรวมไปทุกเรื่องเลยแต่ว่าเล่มนี้ก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะฮะคือเราก็ต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้มันเป็นหนังสือเหมือนหนังสือสรุปเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีความละเอียดเท่ากับ textbook ที่เป็น textbook เล่มใหญ่จริงๆเล่มนี้ก็เอาไว้อ่านเน้นอ่านสรุปมากกว่านะฮะอย่าเอาไปอ่านเป็นเล่มหลักนะครับแต่เอาไว้อ่านให้ดูเห็นไอเดียว่าเวลาที่ก่อนที่เขาจะสอบวัดมาตรฐานกันไม่ว่าจะเป็น comprehensive หรือ national license เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่ก็เอามาจากหนังสือแนวๆเนี่ยฮะคือมันเป็นหลักสูตรที่ล้อกันระหว่าง pre clinic แต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นของประเทศอเมริกาของไทยเราก็มี pre clinic คล้ายๆกันแต่บางอย่างจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเช่นพวกโรคติดเชื้อหรือว่าโรคเลือดบางอย่างที่ไทยกับต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันนะฮะ use my step 1 first aid เนี่ยก็เป็นหนังสือที่บางคนก็อ่านไปตั้งแต่ต้นปี2เลยก็มีนะฮะถ้าเป็นต่างประเทศบางคนก็จะบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงเรียนแพทย์เขาก็อ่าน step 1กันแล้วอันนั้นก็เพราะว่าบ้านเขาสำหรับ step 1มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะฮะว่าถ้าคะแนนไม่ถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางโรงเรียนแพทย์ที่เขาจะรับแพทย์ประจำบ้านเขามีสิทธิ์ไม่รับไปเลยก็มีถ้าประเทศไทยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นประเทศไทย NL ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการวัดไม่ได้มีเกณฑ์ตัดว่าต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยเท่านี้เท่านี้ห้ามเข้าเรสซิเดนท์ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะแต่สำหรับประเทศอื่นเขาคอขาดบาดตายกันเรื่องนี้พอสมควรถ้าเป็นที่ไทยเราก็เล่มเนี้ยฮะจะค่อนข้างอิงตามหลักสูตรการเรียนพีคลินิกก็ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ร่างกายมนุษย์ปกติร่างกายมนุษย์ผิดปกติเล่มนี้ก็มีครบทั้ง2อย่างนะครับไว้เดี๋ยวว่างๆจะมาแนะนำเล่มนี้อีกจริงๆคือเล่มนี้เคยแนะนำไปแล้วแนะนำแบบละเอียดไปแล้วใน NL 1แบบ 500% นะฮะแนะนำว่าให้ไปดูคลิปนั้นดีกว่านะครับเล่มนั้นคลิปนั้นก็อธิบายเรื่อง First Aid ไปค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้แหละสำหรับ Anatomy Anatomy ก็แบ่งเป็น Gross Anatomy เนาะสำหรับ Gross Anatomy เนี่ยก็หนังสือแกนหลักที่แนะนำมันก็คือยังมีเกรย์ยืนพื้นอยู่แล้วเล่มหนึ่งเนาะ Dissector ก็คือเล่มที่ใช้ในการประกอบการผ่าก็มีพวก Netter เป็นไดอะแกรมสวยๆมี Grant เป็นคำอธิบายการผ่ามี Rohen Yokoshi อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่เป็น Atlas ที่เหมือนกับคนจริงมากที่สุดถ่ายภาพมาจากอาจารย์ใหญ่จริงๆเลยนะฮะเล่มที่ใช้อ่านทบทวนก็มี BRS Anatomy BRS Gross ตะกี้นี้แล้วก็Ridiculously Simple อันนี้เป็นหนังสือ optional อยากอ่านก็อ่านนะค่อนข้างน่าสนใจดีแต่ก็ค่อนข้างเก่าแล้วเหมือนกันนะครับ Histology กับ Embryo เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มี textbook ที่เป็นมาตรฐานมากเพราะว่าแต่ละที่ก็จะสอนรายละเอียดก็จะคล้ายกันนะฮะส่วนใหญ่ผม2วิชานี้ก็เรียนตามสไลด์ของอาจารย์แต่เดี๋ยวจะให้ดูหน่อยละกันว่าเป็นยังไงนะฮะอย่าง histology เนี่ยก็มีเล่มที่ดีอยู่หลายเล่มนะฮะแต่เล่มที่ถ้าจะเป็นที่ศิริราชเนี่ยเล่มมาตรฐานของเราก็คือ Weider
วีเตอร์ functional histology นะเล่มนี้ก็จะเป็นแอตลาสในการเรียนฮิสโตที่ละเอียดระดับหนึ่งเลยก็คือมีภาพแล้วก็มีเลเบลให้ว่าเรากำลังดูอะไรกันอยู่เป็นการย้อมเทคนิคไหนกำลังขยายเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็เหมาะสำหรับการเอามาอ่านประกอบช่วงที่เรียนอยู่นะฮะคือสำหรับการทวนสอบอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ถ้าทวนสอบนี่มีรีซอร์สที่แนะนำก็คือพวกเว็บของต่างประเทศเนี่ยฮะเขาจะมีหลายๆคนที่เขาทำเป็นไกด์เป็นเหมือนกับซิมูเลชันในการทดลองสอบแบบกรีนฮิสโตไว้คือฮิสโตวิธีการสอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งกล้องแล้วก็ถามว่าที่เห็นนี่คืออะไรทำหน้าที่อะไรผิดปกติไปแล้วเป็นยังไงเนี่ยฮะมันก็จะมีการสอบที่เป็นพวก mock test histology quiz เนี่ยลองไปหาใน Google ก็จะได้อันที่น่าสนใจมาหลายอันเหมือนกันนะครับคิดว่าพวกนั้นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการนั่งอ่านเท็กซ์บุ๊กตั้งแต่ต้นจนจบนะแต่คือจริงๆวิชา history ส่วนใหญ่คืออ่านสไลด์ทำความเข้าใจมันให้ได้แล้วก็ฝึกสอบตัวด้วยตัวเองบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะเวิร์กถามว่าสอบด้วยตัวเองบ่อยๆจำเป็นเสมอไปหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะฮะบางคนก็สามารถเรียน history ได้แบบดูภาพอย่างเดียวหรือดูเป็นแบบที่เขาบันทึกไว้ในเครื่องอย่างเดียวนะจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรสักโขสักอย่างแต่ว่าขอแค่ให้มันได้ไอเดียว่ามันมีเซลล์อะไรอยู่บ้างแล้วเซลล์มันเรียงตัวยังไงเซลล์ทำหน้าที่ยังไงแล้วแยกอวัยวะแต่ละส่วนจากกันได้ก็น่าจะพอนะฮะจริงๆก็เราก็ไม่ได้จะเรียนฮิสโตเพื่อไปเป็นหมอพาโถแบบต้องไปส่งกล้องแล้วรู้ว่านี่เป็นความผิดปกติโรคชนิดไหนแต่คือเราเรียนอันนี้เพื่อให้ได้ความเข้าใจว่าในแต่ละอวัยวะเนี่ยความผิดปกติที่มันเกิดในระดับเนื้อเยื่อระดับเซลล์เนี่ยหน้าตาเวลาที่มันมาเกิดขึ้นภายในนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเราให้รู้จักหน้าตาให้รู้จักธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เพื่อให้จำภาพของมันให้ได้นะฮะถ้าเราไม่ได้จะเรียนเป็นหมอพยาธิวิทยานะครับกรอสก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้จะเป็นอาจารย์กรอสหรืออะไรอย่างนั้นคือเราก็รู้จักกรอสเพื่อให้เราพอจะเข้าใจว่าถ้าบาดเจ็บอย่างนี้เราควรจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเช่นเราเรียนเรื่องหัวอย่างเงี้ยฮะเรียนเรื่องหัวเรียนเรื่องกระดูกสันหลังส่วนคอเรารู้ว่ามันมีส่วนที่เปราะบาง C1 C2 เชื่อมกันด้วยข้อต่อที่สามารถเกิดการหักได้ถ้าเกิดการยืดของคอมากเกินอย่างเงี้ยฮะเราก็อาจจะไม่ได้ต้องเรียนเพื่อให้จำทุกๆจุดของกระดูกได้แต่เราเรียนเพื่อให้รู้ว่าคนที่บาดเจ็บที่ศีรษะมาเราจะต้องรีบไปช่วยประคองให้กระดูกให้จอยตรงนั้นให้ข้อต่อตรงนั้นมันไม่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับสไปนอลคอร์ดอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือการเรียนอนาโตมีเราควรจะต้องอย่างนี้ด้วยไม่ใช่แบบเรียนไปเรื่อยๆบางครั้งมันจะเคว้งพี่คลินิกว่าจริงเป็นเหมือนกันทุกตัวถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเราจะเคว้งแต่ถ้าเกิดว่าเราหาโรคมาจับมันให้ได้เนี่ยเราหาพวกเคสสตี้อะไรต่างๆหรือว่าถ้าบางคนสนุกหน่อยอ่านข่าวตามอินเทอร์เน็ตอ่านแบบพวกเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับคนเป็นโรคต่างๆเนี่ยแล้วมันเอามาเชื่อมโยงได้มันจะสนุกมากเลยผมก็ชอบทำบ่อยๆนะฮะอันนี้แหละฮิสโตก็ไม่ได้มีอะไรแนะนำมากเนาะเอมบริโอโลจีบ้างเอมบริโอโลจีนี่จริงๆก็มีเล่มที่ดีที่สุดอยู่เล่มนึงนะฮะก็คือเล่มกล้วยนั่นเองของอาจารย์จันทิมานะอาจารย์ก็เพิ่งเสียไปเร็วๆนี้ก็ไว้อะไรด้วยนะครับเป็นเล่มที่เอมบริโอที่ดีที่สุดเล่มนึงที่ผมเคยเห็นเลยก็คือข้างในมันเป็นตัวอย่างจากการผ่าเอมบริโอของคนของหมูของไก่นะมันจะเป็นภาพสไลด์ที่บางครั้งอาจจะหาเรียนได้ยากแต่ว่ามันเป็นภาพที่สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการได้ดีมากๆเลยนะฮะเล่มนี้ก็คิดว่ารุ่นพี่ศิราชน่าจะมีทุกคนเพราะว่ามันก็คือบังคับซื้อนะครับก็คิดว่ารอไปขอรุ่นพี่ได้ถ้าในศิราชถ้าไม่มีก็รอไปขอเพื่อนต่างมหาลัยเอานะฮะถ้าเป็นนอกศิราชเล่มนี้ดีมากจริงๆถ้าเป็นเล่มฝั่งภาษาอังกฤษบ้างผมก็ใช้อยู่บ้างบางเล่มส่วนใหญ่ก็คือพึ่งพายูสมายนั่นแหละยูสมายมันก็มีเซกชันที่เป็นเกี่ยวกับเอมบริโอเหมือนกันแล้วมันเป็นเอมบริโอแบบค่อนข้างเน้นๆจะไม่ได้เป็นเอมบริโอเชิงทฤษฎีเหมือนกับที่เราเรียนในช่วงปี2นะฮะเอมบริโอถ้าเป็นเล่มอื่นที่อ่านผมก็อ่านเช่นเล่มนี้ Langman Medical Embryo เล่มนี้คือเล่มที่ผมเอามาเตรียมตัวสอนคลิปอันนั้นคลิปเราจะหว่ำไปด้วยกันในตำนานซึ่งเล่มนี้ข้อดีของมันมากก็คือมันเป็นเล่มที่อธิบายทุกอย่างมีรหัสสีใส่ชัดเจนสีของเอ็กโตเดิร์มเอนโดเดิร์มมีโซเดิร์มแสดงภาพที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ภาพประกอบก็สามารถนำไปใช้เตรียมสอบได้ด้วยนะครับเช่นแบบพัฒนาการของระบบต่างๆอย่างฮะภาพของ cross sectional หรือว่าแม้แต่เป็นภาพของ clinical correlation เล่มนี้ก็จะเด่นชัดมากก็จะมีอธิบายไว้หลังจากจบแต่ละบทว่าถ้าเกิดการพัฒนาของระบบนี้ผิดปกติที่ขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนจะทำให้เกิดโรคประมาณไหนได้บ้างโรคถึงตายไม่ถึงตายแก้ไขยังไงพวกนี้นะฮะเล่มนี้ก็คืออัดแน่นเต็มมากทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การนำความรู้เอมบริโอไปใช้ด้วยนะครับก็แนะนำมาก
สำหรับแรงแมนเอมบริโอโลจีเนี่ยนะโอเคก็ประมาณนี้ฮิสโตตะกี้นี่เป็นของวีเตอร์เนาะแต่ความจริงเล่มไหนก็ได้แหละเอมบริโอโลจีก็เนี่ยฮะแรงแมนเป็นเทคบุ๊กเล่มหนึ่งที่ก็เห็นคนใช้กันเยอะเหมือนกันกับของอาจารย์จันทิมาอันนี้ก็ไว้ใช้ประกอบการเรียนในแล็บนะฮะแล้วก็ใช้ในยูสมายด้วยก็ได้โอเควิชาที่3อีกวิชาหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือไบโอเคมนะตัวไบโอเคมอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสที่แตกต่างไปจากที่เราอาจจะเคยเรียนไบโอเคมมาหรือว่าเรียนเคมีอินทรีย์มานะฮะคือไบโอเคมอันนี้ก็จะเป็นเชิง medical biochemistry เมื่อมันเป็น medical เนี่ยหมายความว่าจุดประสงค์ของมันก็คือเรียนเพื่อให้เข้าใจกลไกปกติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียนให้เข้าใจโรคบางโรคที่มันเกิดขึ้นจากความผิดปกติของเมตาบอลิซึมตัวอย่างเช่น G6PD deficiency อย่างเงี้ยการที่เราจะเข้าใจโรค G6PD ได้ก็ต้องรู้จักกลไกของไกลโคไลซิสแล้วก็ของเพนโตสฟอสเฟตพาธเวย์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมการขาดเอนไซม์ตัวนี้มันถึงเกิดผลอย่างงู้นอย่างงี้นะฮะอันนี้ไปดูได้ในคลิปที่ผมเขียนเรื่อง how to enjoy learning medical biochem นะก็ทำไว้ประมาณปีที่แล้วคิดว่าน่าจะยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ Medical Biochem เนี่ยมันก็มีเล่มที่ใช้ก็เป็นมาตรฐานที่สุดก็คือ Leninger นะฮะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเทคที่ค่อนข้างจะครอบคลุม Leninger Principle of Biochemistry เล่มนี้ก็คือดีมากๆใช้ไว้ตั้งแต่สมัยอยู่ค่ายโอลิมปิกนะฮะจนถึงปัจจุบันก็คือมีการอธิบายคอนเซ็ปต์ต่างๆมีพาธเวย์ที่ละเอียดมากๆแล้วก็ใช้มีเรื่องของสตรัคเจอร์ด้วยคือไม่ได้แค่อธิบายไปเชิงกลไกหรือเชิงการแพทย์อย่างเดียวแต่ว่ามีโครงสร้างที่เป็นเหมือนกับทางสายชีวะเองทางสายแบบที่เขาเรียนเรื่องของชีวะเชิงโมเลกุลชีวะเชิงโครงสร้างการพับโปรตีนพวกเนี้ยฮะเล่มนี้ก็จะลงรายละเอียดเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะจะไม่ค่อยเหมือนกับเล่มอื่นๆถ้าเล่มอื่นๆจะเป็นแบบไปทาง medical biochem เลยทาง medical biochem ก็คือเน้นแต่เรื่องของโรคที่เกิดจากความผิดปกติไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่เล่มนี้ก็คือจะปูพื้นฐานทางด้านที่เป็นเคมีแล้วก็ด้านที่เป็นเรื่องของโรคต่างๆด้วยนะครับทั้งสองอย่างเลนิงเกอร์นี่ก็เป็นเล่มที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งก็ recommend นะฮะสำหรับคนที่คิดว่าทนอ่านได้เพราะว่ามันค่อนข้างถึกมากเป็นเล่มที่เข้มข้นมากกับอีกเล่มหนึ่งที่เน้นไปทาง medical เลยก็คือของ Baines เนี่ยนะฮะ Baines Medical Biochemistry เล่มนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะฮะไดอะแกรมอะไรต่างๆมันครบถ้วนแล้วก็อ่านง่ายนะครับถ้าพาธเวย์ต่างๆอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแบบพาธเวย์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะให้เห็นเลยว่าพาธเวย์แต่ละพาธเวย์มีการควบคุมยังไงอยู่ส่วนไหนของเซลล์มีสารอะไรมาเป็นเมตาบอไลต์เป็นองค์ประกอบเป็นผลที่ได้รับบ้างนะฮะเป็นโปรดักต์ก็ดีทั้ง2เล่มนะฮะเลนิงเกอร์กับไบโอเคมของชื่ออะไรเนี่ยของเบนส์นะฮะทุกวันนี้ก็ใช้2เล่มนี้จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีใช้อีกหลายเล่มแต่ไปมาก็เหลือแค่2เล่มนี้แหละบางทีมีหนังสือเยอะไปเราก็อ่านไม่หมดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้วิชาละไม่เกิน3เล่มอันนั้นก็อย่างฟิสิโอเล่มหลักๆมันเก็บไว้หลายเล่มแต่ใช้หลักๆก็ลินดาไกตันโบรอนอย่างเงี้ยนะฮะสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะมีคนที่ถูกใจไม่กี่คนในชีวิตแต่ว่าถ้ามันถูกใจแล้วมันทำให้เราพัฒนาขึ้นได้มันก็คุ้มค่าแล้วแหละมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องมีเยอะก็ได้นะ Biochemistry ของเลนิงเกอร์กับของคนเมื่อกี้นี้ชื่ออะไรนะลืมชื่ออีกแล้วชื่อเบนส์ลืมชื่อบ่อยจังวันนี้แล้วก็เล่มอื่นๆนะหรือถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจหาเทคไบโอเคมอ่านจริงๆเนี่ยอ่านแค่ส่วนของยูสมายไบโอเคมก็คือพอแล้วนะฮะตรงนั้นก็คืออธิบายละเอียดเกี่ยวกับความผิดปกติพวกเมตาบอลิซึมผิดปกติทุกโรคเลยนะครับโดยเฉพาะโรคที่เจอในบ้านเขาแต่โรคที่เจอในบ้านเรากับบ้านเขาในเรื่องของไบโอเคมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่จะต่างกันส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโรคติดเชื้อปรสิตอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าอ่านแต่ยูสมายก็จะไม่ครบนะก็ต้องหาอ่านพวกที่มันเป็นโลคอลหนังสือของไทยด้วยนะครับโอเควิชาปกติก็จะเน้นประมาณนี้นะฮะ Physiology Anatomy Medical Biochem แล้วก็ตะกี้เราพูดถึง Pathophysio ไปเนาะโน้ตไว้ก่อนโอเคมี Pathophysio เล่มหลักอันนั้นไปแล้วแล้วก็เล่มอื่นๆก็ตามแต่กำลังศรัทธานะฮะต่อมามาดูในกลุ่มของ
ถ้าเป็นสีแรกมันก็คือเนื้อหาของปี3ก็คือเรียนรู้กลไกการเกิดโรคเรียนรู้เรื่องโรคต่างๆนะ disease หรือว่า abnormal human body human condition นะครับในส่วนของ disease เองเนี่ยวิชาหลักๆของมันก็จะมีวิชาที่เป็นตัวฐานที่สุดก็คือ pathology นะหรือพยาธิวิทยาวิชานี้เองเนี่ยก็คือการทำความเข้าใจว่าในร่างกายของเราเนี่ยในระบบอวัยวะต่างๆในอวัยวะต่างๆมันสามารถเกิดความผิดปกติได้บ้าง what can go wrong นะฮะซึ่งมันก็จะมาเรียนกลไกแบบตั้งแต่ในระดับเซลล์เลยเกิดความผิดปกติอะไรกับเซลล์ได้บ้างเซลล์ตายแบบ apoptosis necrosis เรียนรู้เรื่องของระดับเนื้อเยื่อบ้างเกิดการ inflammation เนี่ยการอักเสบเฉียบพลันอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อส่งผลอะไรกับเนื้อเยื่อบ้างเรียนรู้ระดับอวัยวะเกิดความเสื่อมของอวัยวะเกิดอวัยวะเป็นมะเร็งเป็นทิวเมอร์นะฮะหรือว่าได้รับทรอมาได้รับอุบัติเหตุอย่างครับพวกนี้ก็จะเป็นการเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกับอวัยวะเหล่านี้ได้บ้างนะครับแล้วความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเราจะสามารถเห็นมันออกมาหน้าตายังไงเพราะฉะนั้นวิชาพาโทโลจีเนี่ยมันก็คือเน้นเรื่องของการมองฮะเรื่องของการดูว่าสิ่งนี้คือความผิดปกติแบบไหนสิ่งนี้เกิดจากความผิดปกติแบบไหนซึ่งมันก็ต้องการtextbook ต้องการการเรียนรู้ที่ได้เห็นภาพเยอะนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาแนะนำทั้งกลุ่มหนังสือที่เป็นเชิงทฤษฎีของพาโทแล้วก็หนังสือที่เป็น color atlas ก็คือเป็นเน้นภาพนะเดี๋ยวเอาให้ดูทีละอันโอเคอันแรกก็เริ่มจาก textbook ที่เป็นคัมภีร์มาตรฐานที่สุดของพาโทนะครับก็คือ Robin Basic Pathology นั่นเองเล่มนี้ก็เป็นเล่มยอดนิยมตลอดกาลและตลอดไปเนื่องจากว่ามันละเอียดมากแล้วก็เขียนอ่านง่ายอ่านไปเรื่อยๆได้นะฮะอยากให้ดูตัวอย่างบทของโรบินก่อนก็คือเริ่มจากเรียนตั้งแต่ระดับเซลล์ระดับการเกิดอินฟลามเมชันความผิดปกติของอิมมูนการเกิดเนื้องอกแล้วค่อยมาลงตามระบบต่างๆว่าจะเกิดความผิดปกติอะไรได้บ้างนะฮะเอาตัวอย่างเช่นระบบตับแล้วกันในโรบินเนี่ยเขาก็จะอธิบายโครงสร้างที่เป็นอนาโตมีพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยบอกว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรได้บ้างนะฮะมันก็จะมาลงรายละเอียดสาเหตุของการเกิดความผิดปกติหลังจากอธิบายอันนึงเสร็จแล้วก็จะมีซัมมารีสรุปให้เป็นประเด็นสำคัญของกลุ่มโรคหรือกลุ่มความผิดปกตินั้นๆนะฮะมีพาโทเจเนซิสพาโทเจเนซิสก็คือพูดถึงเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆนะจะไม่ได้เหมือนกับพาโทฟิสิโอโลจีนะฮะคือพาโทเจเนซิสคือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆตัวอย่างเช่นโรคหัวใจวายพาโทเจเนซิสของมันเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจนะครับแต่อุดตันนี่ก็เกิดได้หลายอย่างอาจจะเป็นก้อนตะกอนอะไรสักอย่างมาอุดหรือว่าเกิดจากว่าตรงแถวนั้นมันมีปื้นไขมันอยู่แล้วแล้วปื้นไขมันนั้นมันเกิดการแตกออกทำให้มันมีเกล็ดเลือดมาเกาะๆๆๆจนมันอุดหลอดเลือดการศึกษากลไกการเกิดโรคอันเนี้ยเรียกว่าพาโทเจเนซิสแต่ในส่วนของพาโทฟิสิโอโลจีคือหลังจากมันเกิดความผิดปกตินี้แล้วเนี่ยสรีรวิทยาเป็นไปยังไงเช่นหลังจากที่หลอดเลือดหัวใจถูกอุดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่มีออกซิเจนมาสร้าง ATPทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด ATP แรงบีบลดลงแรงบีบลดลงทำให้เลือดข้างในระบบมากขึ้นทำให้คาเดกอัลพุตลดลงแล้วคาเดกอัลพุตลดลงไปกระตุ้นบาร์โนรีเซปเตอร์ต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไล่ตามกลไกทางสรีรวิทยาไปนะฮะอันนั้นคือพาโทฟิสิโอโลจีจะไม่เหมือนกับพาโทเจเนซิสนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องแยกกันให้ได้นะครับในระดับน้องๆปี3ที่จะเริ่มเรียนวิชาพาโทแล้วก็คือแต่ละโรคเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก็รู้เรื่องของ pathogenesis เกิดโรคได้ยังไง etiology คือไอ้โรคนี้มันสามารถเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างนะฮะเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตะกี้เนี่ย etiology ก็คือมาจากการอุดตันหรือว่ามาจากว่าปื้นไขมันปื้นไขมันก็มีสาเหตุมาจากการเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มาของโรคนั้นๆมาจากแนวไหนได้บ้าง pathogenesis ไปแล้ว pathophysiologyแล้วก็เรียนรู้เรื่องของ cross pathology คือหน้าตาของอวัยวะที่เห็นความผิดปกติจะเป็นยังไงตัวอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับอย่างเงี้ยฮะเราจะเห็นตับหน้าตาแตกต่างกันยังไงกับจากตับปกตินะฮะอันนี้โรคตับแข็งเอาภาพนี้ก็ได้ตับแข็งที่รอบๆมันเป็น nodula ที่ดูเป็นก้อนๆ เกิดจากว่ามี fibrosis มีการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันภายในตับซ่อมแซมแทนส่วนที่ตับมันเจ๊งไปแล้วมันก็จะทำให้การทำงานของตับมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะหน้าตาที่เราเห็นในระดับใหญ่เป็นยังไงพอไปผ่าแล้วเราเห็นว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเวลาที่เราไปผ่าข้างในแล้ว
แล้วเราเห็นเซลล์ตับเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเราจะเข้าใจภาพนี้ได้ก็อย่างที่ว่าเราต้องเรียนจากวิชาฮิสโตโลจีมาก่อนนะครับว่าเราจะทำความเข้าใจความผิดปกติได้ยังไงเป็นความผิดปกติแบบไหนเซลล์ตายหรือเปล่าหรือเซลล์แค่เปลี่ยนรูปร่างหรือเซลล์เป็นอะไรยังไงก็คือเราต้องมีความรู้เรื่องเบสิกฮิสโตโลจีมาก่อนถึงจะเข้าใจฮิสโตพาโทโลจีก็คือเป็นพาโทโลจีระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่ออย่างนี้ได้นะฮะก็เนี่ยนะฮะล็อบบินถึงได้บอกว่าล็อบบินเป็นหนังสือที่ยอดนิยมตลอดกาลและตลอดไปเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะจริงๆก็มีล็อบบินอีกเล่มนึงที่เป็นเล่มเล็กกว่านี้ชื่อล็อบ Essential Pathology นะฮะคือบางคนก็จะบอกว่าล็อบบินใหญ่เนี่ยมันอ่านยากนิดหน่อยเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากมันละเอียดมากนะฮะจริงๆแล้วที่ใช้ในระดับการเรียนแพทย์แบบพบมันอาจจะไม่ต้องอ่านจบเล่มนี้หรืออาจจะไม่ต้องละเอียดเท่าเล่มนี้ก็ได้นะครับดังนั้นแล้วมันก็จะมีหลายๆเล่มที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ว่าล็อบบินเนี่ยมันดีแต่มันละเอียดมากๆเราจะหาเล่มที่มันสรุปเป็นประเด็นได้ไหมก็เนี่ยนะฮะพาโทมานะครับขอแนะนำอันนี้เลยของฮุสเซนเอซัตทอนะครับ Fundamental of Pathology ก็คือเป็นคอร์สที่เป็นของ Review You Smile Step 1นั่นแหละฮะแต่ในต่างประเทศเราก็ใช้เล่มนี้กันเป็นหนังสือ Review พาโทนะก็คือเล่มนี้เนี่ยจะแตกต่างจากล็อบบินตรงที่ว่าจะไม่ได้มีการอธิบายทฤษฎีอะไรละเอียดมากแต่ว่ามันก็จะลงประเด็นที่เป็นเชิงปฏิบัติเชิง practical ของแต่ละโรคไปเลยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้เลยอธิบายว่าเกิดโรคนี้เกิดแล้วจะเจอได้ยังไง pathology หน้าตาจะเป็นยังไงได้บ้างนะฮะแล้วก็มีภาพประกอบด้วยก็คือเป็นเหมือนกับย่อมาจากล็อบบินอีกทีนึงแล้วก็เน้นสรุปประเด็นละเอียดให้จริงๆมันก็คล้ายๆกับตรงกล่อง summary ของล็อบบินนั่นแหละคล้ายๆกันจริงๆสองเล่มนี้ผมก็ชอบใช้อ่านประกอบกันไปด้วยกันนะก็เสริมเติมเต็มกันและกันดีบางประเด็นที่ล็อบบี้อาจจะไม่เน้นละเอียดก็อาจจะเจอในนี้เป็นประเด็นที่เน้นละเอียดในการสอบเพราะอย่าลืมว่าเล่มนี้มันออกแบบมาเพื่อใช้ในการเตรียมสอบยูสมายนะฮะดังนั้นเล่มนี้ก็จะเน้นประเด็นที่เอามาออกสอบได้เน้นประเด็นที่เป็นประเด็นคริติคอลจริงๆนะครับพาโทมานี่ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆแนะนำให้รุ่นน้องไปหลายรอบแล้วก็คิดว่ามีคนใช้เยอะขึ้นนะฮะก็คิดว่าเป็นเล่มที่มีประโยชน์ไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่ามันอ่านง่ายด้วยแหละแต่ละอย่างเป็น bullet point แต่ละอย่างภาพประกอบมันครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะก็หลักๆของพาโถก็จะเป็น2เล่มเนี่ยฮะล็อบบินกับพาโถมาถ้าเป็นเล่มที่เป็น Color Atlas ก็มีหลายเล่มมากเหมือนกันนะผมก็ลองยกตัวอย่างเล่มที่ตัวเองใช้ถ้าเป็นในระดับใหญ่เช่นในระดับ Anatomical Pathology คือดูหน้าตาอวัยวะว่ามันเปลี่ยนไปยังไงก็คือเล่มเนี้ยฮะColor Atlas of Anatomical Pathology เล่มนี้ก็จะเอาไว้อ่านประกอบล็อบบินอีกทีหนึ่งเพราะบางครั้งภาพในล็อบบินมันมีพื้นที่ในการใส่ภาพจำกัดเล่มพวกที่เป็น Color Atlas นี้ก็จะสามารถทำให้เราเห็นภาพของความผิดปกติในระดับ Gross ได้ชัดเจนขึ้นนะคืออย่างในคนปกติเนี่ยทุกวันนี้เราอาจจะไม่สามารถเรียนแบบ Gross Patho แบบเหมือนแต่ก่อนได้แล้วคือแต่ก่อน Gross Patho คือเราจะเห็นอวัยวะที่ผิดปกตินั้นมาให้ดูเลยนะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เรียนอย่างนั้นกันสักเท่าไหร่แล้วแล้วก็เน้นดูเป็นภาพดูเป็นสไลด์เอาดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งมีภาพเยอะยิ่งเห็นได้หลากหลายมุมมองก็ยิ่งดีนะดังนั้นแล้วผมถึงได้แนะนำว่าควรจะมีหนังสือที่เป็นพวก Color Atlas ติดไปด้วยไม่ว่าจะเป็นใน Anatomy หรือในเรื่องของ Pathology นะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่แนะนำกับอีกเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งจะมาเริ่มใช้ช่วงประมาณปี3กลางๆปลายๆถึงช่วงปี4นะฮะก็คือ Color Atlas ของ Robin เองคือตัว Robin เองเขาก็รู้ว่าเขาเอาภาพใส่ลงไปในหนังสือรักเขาได้ไม่หมดเขาก็เลยทำเป็น Color Atlas ให้เลยนะครับก็ Color Atlas ของ Robin เนี่ยมีทั้งระดับที่เป็น gross แล้วก็ระดับที่เป็น histo เอาง่ายๆก็คือเป็นเล่มที่เอาไว้อ่านประกอบกับล็อบบินได้เลยนั่นแหละแล้วก็อธิบายแต่ละภาพละเอียดมากๆมีการมาร์คจุดมีการเลเบลไว้ชัดเจนนะเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่เป็นแหล่งอ้างอิงของอาจารย์เวลามาสอนพาโถนี่แหละครับเป็นอีกเล่มนึงที่แนะนำมากๆเลยก็จะประมาณเนี้ยฮะสำหรับที่เป็น pathology ก็คือมีเล่มแนะนำของมีล็อบบินใหญ่กับล็อบบินภาพแล้วก็พาโทมาเป็นสรุปที่เอาไว้อ่านเต็มสอบได้นะฮะแล้วก็แอดลาสอื่นๆแล้วแต่ความสนใจนะครับสนใจไปดูหรือว่าดูแค่สไลด์อาจารย์บางครั้งก็อาจจะพอแล้วก็ได้ต่อไปก็คืออิมมูโนโลจีเรียนรู้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะฮะเนื่องจากว่ามันก็ต้องใช้อธิบายการเกิดโรคทั้งพวกโรคกลุ่มอินเฟคชันโรคกลุ่มอินฟลามเมชันแล้วก็โรคกลุ่มที่เป็นออโตอิมมูนทั้งหลายนะภูมิคุ้มกัน
จมตีตัวเองเช่นพวกโรครุมาตอยหรือ SLE อย่างนี้ก็คือเราต้องมีความรู้เรื่องของอิมมูนเรื่องของภูมิคุ้มกันอิมมูโนถึงระดับหนึ่งซึ่งเล่มที่แนะนำที่สุดและเป็นเล่มมาตรฐานทุกวันนี้ก็คือ Abbas นะฮะ Basic Immunology ของ Abbas ก็เป็นเล่มที่ทุกวันนี้ก็ที่ศิราชก็มีให้ยืมในห้องแล็บแล้วก็ที่มหาลัยอื่นก็ใช้เล่มนี้กันอย่างแพร่หลายนะฮะเพราะว่ามันละเอียดมากจริงๆนะครับภาพต่างๆไดอะแกรมของมันอธิบายได้ละเอียดมากๆแล้วก็เห็นภาพชัดเจนด้วยนะครับผมไดอะแกรมพวกนี้ก็เอาไว้อ่านเตรียมสอบได้เลยอิมมูโนนี่ก็เป็นอะไรที่คิดว่าค่อนข้างแนะนำแอปบาสอยู่เหมือนกันเพราะว่าในยูสมายในกลไกบางอย่างมันไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นนะคือยูสมายมันก็มีเซ็กชันเกี่ยวกับอิมมูโนแหละแต่ว่ามันไม่ได้เขียนละเอียดเท่ากับของแอปบาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะอ่านในช่วงแบบเตรียมสอบบล็อกอย่างนี้หรือว่าเตรียมไปอ่านสอบระดับใหญ่ๆเอ๊ะทำไมมันหลุดหลายรอบจังอ่านไปเตรียมสอบแบบพวก national license อะไรพวกนี้ก็ลองแวะมาดูเล่มใหญ่บ้างก็ได้นะฮะคืออยู่สมัยมันก็อย่างที่ว่าไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างทำไมพูดรู้สึกวันนี้พูดถึงอยู่สมัยเยอะจังอาจจะเป็นอาการแบบเดียวแคมเบลนะฮะคือนิสัยคนไทยเราเองเราชอบหาแบบ one based solution แบบมันต้องมีคำตอบเดียวที่มันสามารถอธิบายได้ทุกอย่างเหมือนแบบแหวนเดียวพิชิตโลกล่า the one ring เหมือน lord of the ring พวกนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นชั้นม.ปลายก็อาจจะเป็นหนังสือชีวะแบบเต็นท์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นพวกไข้โอลิมปิกก็แคมเบลถ้าเป็นหมอก็เป็นยูสบายอย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วหนังสือพวกนี้มันเป็นเหมือนกับแค่ยอดภูเขาที่เขาแข่งเป็นแค่สิ่งที่เขาสรุปมาแค่เฉพาะบางประเด็นเท่านั้นแต่พวกประเด็นที่เขาสรุปมามันจะไม่สามารถทำความเข้าใจเลยได้เลยถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่แข็งแรงพอเพื่อนผมบางคนที่อ่านสอบพวกNL อย่างเงี้ยฮะเวลาที่เขาอ่านยูสมายบางครั้งคือเขาต้องเลิกอ่านยูสมายเลยเพราะว่าเขาอ่านสิ่งที่อยู่ในยูสมายไม่รู้เรื่องเพราะว่าพื้นฐานที่เขาอ่านมาก่อนหน้านั้นพวกหนังสือเทคบุ๊กมาตรฐานหนังสือที่มันเป็นต้นทางจริงๆมันละเอียดกว่ามันสร้างความเข้าใจได้ดีกว่าการอ่านในยูสมายอย่างเดียวนะแต่แล้วเลยต้องพูดเรื่องนี้ย้ำเรื่องนี้กันบ่อยหน่อยนะถ้าไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้ก็อยากขอให้ได้อย่างหนึ่งคืออย่าอ่านยูสมายเป็นอาหารหลักนะเหมือนกับที่บอกว่าคนเราไม่มีใครกินไอติมเป็นอาหารหลักก็อย่ากินยูสบายเป็นอาหารหลักนะครับขอร้องมันไม่เฮลตี้กับอนาคตที่ต้องขึ้นคลินิกแล้วมันไม่สามารถใช้ความรู้สำเร็จรูปหรือความรู้ที่ใช้สอบอย่างเดียวเหมือนกับในยูสบายได้แล้วนะครับก็ฝากไว้ให้คิดด้วยโอเคต้องปิดบ้างละประมาณนี้นะฮะก็สำหรับอิมมูโนก็แนะนำแอปบาสเลยเล่มเดียวกับอ่านยูสบายประกอบไปด้วยก็น่าจะเพียงพอนะต่อไปไมโครไบโอโลจีบ้างเรื่องแบคทีเรียเรื่องไวรัสเรื่องรานะฮะก็คือในทางเมดิคอลเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนไมโครไบโอโลจีเหมือนกับคณะอื่นเช่นอย่างฟู้ดไซน์เขาก็อาจจะเรียนไมโครไบโอในส่วนของพวกตัวที่ให้ใช้ทำอาหารใช้ทำพวกของกินต่างๆนะครับหรือว่าบางคณะสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเรียนแบคทีเรียที่เจอบ่อยในสิ่งแวดล้อมแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบนิเวศแต่ถ้าในทางการแพทย์เนี่ยไมโครไบโอโลจีก็คือเน้นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาโทเจนก็คือเชื้อที่ทำให้ก่อโรคได้ก็มีทั้งแบคทีเรียทั้งไวรัสทั้งราทั้งพวกพรีออนทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสมันก็จะอยู่ที่กลุ่มพาโทเจนดังนั้นหนังสือมันก็จะหาเป็นหนังสือแบบพวก general microbiome ไม่ได้ก็ต้องหาเป็นแบบmedical microbiome ไปเลยอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็มีหลายเล่มมากที่อยากแนะนำเรามาเริ่มกันที่เล่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะ Handbook of Infectious Disease ครับของศิริราชเล่มนี้ก็เพิ่งออกมาปีนี้เลยนะข้างในก็วันนี้ไม่ได้มีพรีวิวมาให้ดูแต่ว่าข้างในก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆเชื้อก่อโรคที่เจอได้บ่อยของแต่ละโรคนะวิธีการรักษาวิธีการวินิจฉัยวิธีการส่งตรวจมีหมดเลยนะครับเล่มนี้ก็คือดีมากๆ recommend เลยนะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับเล่มนี้เล่มอื่นๆของ infectious ของศิริราชก็ดีเหมือนกันนะ infectious ของศิริราชก็จะมีเล่มสีเขียวที่เป็นเล่มใหญ่แต่เล่มนั้นอาจจะเป็นแบบเชิงวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยข้อมูลอาจจะเยอะหน่อยนะก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเอาไว้อ่านเป็น reference ก็ได้นะครับหรือเล่มของมออื่นที่เคยเห็นก็แบบพวกจุฬาขอนแก่นอย่างนี้ก็มีหนังสือ infectious ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันคือ infectious ก็จะเป็นเล่มนึงที่ผมค่อนข้างแนะนำให้อ่านเป็นของประเทศไทยไปเลยเพราะว่าพวก etiology พวกแบบ epidemiology คือความชุกความถี่ในการเจอเชื้อโรคแต่ละชนิดมันก็จะไม่เหมือนต่างประเทศ
การต้านทานต่อยาต่างๆก็จะไม่เหมือนต่างประเทศโรคที่มันเกิดขึ้นโรคที่พบได้บ่อยก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศนะดังนั้นเราพวกหนังสือ ID ผมแนะนำให้หาซื้อหนังสือประเทศไทยไว้มีดีๆเยอะมากนะอาจารย์ ID ของประเทศไทยนี่ก็คือเก่งมากๆเพราะประเทศไทยมีเชื้อทุกรูปแบบนะก็สับสูตรของไทยกันเยอะๆนะครับวิชา ID ถ้าจะมีเทคต่างประเทศเล่มไหนที่อยากแนะนำเรื่อง ID ก็น่าจะมีเล่มเดียวมั้งเล่มที่ผมก็ใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะใช้กับคลินิกได้ด้วยก็คืออยู่ไหนเนี่ยเล่มนี้ฮะเป็นซีรีส์ Made Ridiculously Simple อีกเล่มหนึ่งที่เหมือนกับ Anatomy ตะกี้นี้ตะกี้นี้เป็น Clinical Anatomy อันนี้ Clinical Microbio นะครับเล่มนี้ก็คือเป็นเนื้อหาอาจจะไม่ได้เก่าหรอกการหน้าตาการนำเสนอมันดูเก่าอีกแต่เนื้อหามันอัปเดตเรื่อยๆนะฮะซึ่งเล่มนี้มันน่ารักมากเลยภาพประกอบอะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของโรคได้แล้วก็ในแต่ละบทเองก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับการส่งตรวจเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับหน้าตาของโรคที่มันจะเกิดขึ้นได้นะค่อนข้างละเอียดมากนะครับหลักๆแล้วเล่มนี้มันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเล่มที่เป็นภาษาไทยจริงจังแต่ว่าสิ่งที่เล่มนี้เป็นพิเศษก็คือมันทำให้เราเห็นภาพรวมของไมโครไบโอเพราะว่าไมโครไบโอจุดที่ยากที่สุดคือภาพรวมเนี่ยฮะเรามองไม่เห็นว่าเชื้อโรคมันแบ่งกลุ่มเป็นยังไงเชื้อโรคแต่ละกลุ่มมันเน้นก่อโรคแบบไหนเชื้อโรคแต่ละกลุ่มมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างซึ่งเล่มนี้ก็คือจะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการจัดกลุ่มของเชื้อโรคแล้วก็คอนเซปต์ทั่วไปเกี่ยวกับโรคกลุ่มต่างๆได้เป็นอย่างดีนะฮะดังนั้นก็เป็นอีกเล่มนึงที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันนะครับ Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple นะเอามาใช้จนถึงคลินิกได้เลยนี่อาทิตย์ที่แล้วก็ยังเอาไปใช้ที่วอร์ดอยู่เลยนะครับเป็นเล่มที่ต่างประเทศก็บอกว่า underrated มากโอเคก็คือเน้นหนังสือไทยนะพวกปรสิตก็เน้นหนังสือไทยเหมือนกันนะต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยวกับปรสิตเท่าไหร่ก็ปรสิตเนี่ยมีเล่มที่แนะนำสำหรับส่วนตัวที่ผมใช้ก็มีแค่เล่มเดียวคือหนังสือปรสิตของศิริราชนะฮะเดี๋ยวหาให้ดูปรสิตของศิริราชเป็นเล่มสีเหลืองๆฮะก็เป็นเล่มที่ดีมากๆเล่มหนึ่งเอาเล่มนี้ Pocket Book of Medical Parasite นะ Arthropod and Snake ก็หาซื้อได้ที่ศิริราชนะฮะภาควิชาปรสิตข้างในก็จะเป็นพวกเชื้อตัวปรสิตแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยนะฮะแล้วก็วิธีการวินิจฉัยวิธีการรักษาต่างๆก็มีในเล่มดีครบถ้วนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการใช้หนังสือผมคิดว่าสไลด์สอนของอาจารย์ในแต่ละมหาลัยก็เพียงพอนะกับพวกสรุปใน Facebook ของวันสไลด์ ID อย่างงี้ที่เราชอบดูกันก็คิดว่าเพียงพอนะเป็นวิชาที่ไม่ได้ยากมากปรสิตแต่ก็มีความสำคัญกับ Ridiculously Cวิชาต่อไปวิชานี้สำคัญมากๆมากๆมากๆ ก็คือฟาร์มาโคก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับยานั่นเองว่ายามันมีองค์ประกอบยังไงบ้างยาที่มันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์มันส่งผลได้ยังไงบ้างแล้วร่างกายมนุษย์มันส่งผลต่อยาได้ยังไงบ้างการย่อยสลายการดูดซึมต่างๆการนำยามาใช้มียากี่กลุ่มบ้างที่ใช้รักษาแต่ละโรคยาตัวไหนมีข้อต้องใช้ในโรคประเภทไหนห้ามใช้ในคนที่เป็นอะไรมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรบ้างพวกนี้ก็จะรวมอยู่ในวิชาฟาร์มาโคโลจีที่เราเรียนกันนะรวมถึงวิธีการจ่ายยาอย่างถูกต้องเหมาะสมวิธีการเขียนโดสยาการใช้ยาในบางกลุ่มประชากรใช้ยาในเด็กในคนท้องในคนแก่อย่างเงี้ยนะครับก็จะรวมอยู่ในกลุ่มวิชาฟาร์มาโคทั้งนั้นหนังสือฟาร์มาโคมีดีๆเยอะนะฮะในตลาดก็มีของจุฬาก็มีก็ดีของขอนแก่นก็ดีนะฮะสองเล่มนี้ก็เคยไปเห็นมาเหมือนกันไม่ได้เอาภาพมาให้ดูนะฮะแค่เคยมีเพื่อนเอามาให้ดูก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็มีหนังสือฟาร์มาโคภาษาไทยที่เขียนดีหลายเล่มเหมือนกันถ้าจะมีเล่มไหนที่ขอแนะนำที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่มีเป็นไฟล์นะฟาร์มาโคโลจีก็คือเล่มภาษาไทยอันนี้ก่อนเลยนะอันนี้ใช้เยอะมากเภสัชวิทยาเนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัดนะครับเป็นของภาควิชาเภสัชมหิดลนั่นเองก็เล่มนี้เวลาพูดถึงเนื้อหาเนี่ยก็จะพูดถึงแต่ละยาของแต่ละระบบไปเลยนะครับเช่นเราพูดถึงยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเราก็จะมีภูมิพื้นฐานว่าแบ่งเป็นยากลุ่มไหนบ้างยา
แต่ละอันมีกลไกการทำงานยังไงยาแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันยังไงต่อให้เป็นในกลุ่มเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในเวลาการออกฤทธิ์ในไซด์เอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะฮะกลไกก็จะมีเป็นภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพประกอบไม่ได้เป็นภาพประกอบสีแต่ก็ดูรู้เรื่องอยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเล่มนี้ที่มีประโยชน์มากๆก็คือเรื่องของแบบฝึกหัดท้ายบทนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับข้อสอบที่เราสอบกันในโรงเรียนแพทย์ประมาณนั้นเลยก็จะเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ของเราว่าเราใช้ยาพวกกลุ่มนี้เป็นหรือเปล่ามีความรู้พื้นฐานเพียงพอหรือเปล่านะคิดว่าเล่มนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมมากในการเตรียมตัวสอบนะฮะก็จะครอบคลุมพวกกลุ่มยาที่ใช้เจอได้บ่อยนะครับเป็นเล่มที่แนะนำในศิระก็ใช้กันค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวผมเองก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ขึ้นคลินิกอาจจะไม่ได้ใช้เล่มนี้เท่าไหร่เพราะว่าขึ้นคลินิกมันต้องใช้ความรู้อีกชุดนึงก็คือเป็นการใช้ยาโดยที่เรารู้โรคก่อนถ้านี้คือเราเรียนรู้ทฤษฎีของยาแต่ละกลุ่มแต่ถ้าในชั้นคลินิกคือเรารู้จักโรคก่อนแล้วก็รู้ว่าโรคนั้นจะมียาอะไรที่ช่วยได้บ้างจะเป็นการเรียนจากอีกมุมหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้มาใช้เล่มนี้สักเท่าไหร่นะแต่ในทางคลินิกเนี่ยก็จะมีเล่มที่เราใช้คู่กับพีคลินิกได้เหมือนกันนะก็คือเช่นนี่ครับคัตซุงเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ได้รับการแนะนำอย่างกว้างขวางมากในศิริราชแล้วก็ในหลายโรงเรียนแพทย์นะ Basic and Clinical Pharmacology เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่รายละเอียดต่างๆนี่ครบถ้วนมากเรื่องของการนำไปใช้เรื่องของการแปลงกลไกทางเคมีโครงสร้างอะไรเงี้ยฮะพาธเวย์การทำงานของยาทุกอย่างก็คือเล่มนี้ครบเครื่องมากนะคัตซุงที่ศิริราชเองก็ใช้เล่มนี้เป็นreference หลักของสไลด์อย่างของพี่บอลลี่เองก็ใช้คัตซุงเป็นหลักนะฮะก็เป็นเล่มที่แนะนำมากๆภาษาอ่านง่ายแล้วก็เขียนเนื้อหาต่างๆได้เรียงเป็นระบบดีนะฮะสำหรับคัตซุงเล่มอื่นๆมีอะไรที่แนะนำอีก Goodman and Gilman เล่มนี้ก็ถือว่าดี Goodman and Gilman ก็จะเป็นเล่มที่ลงรายละเอียดเป็นทางคลินิคอลมากกว่าคัตซุงอีกหน่อยนะฮะลงรายละเอียดคลินิคอลการแบ่งเอาไปใช้ในโรคกลุ่มต่างๆก็จะมีรายละเอียดเรื่องโรคเพิ่มขึ้นมาจากส่วนของคัตซุงไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะคัตซุงนี่ก็จะโอนไปทางฝั่งพีคลินิกมากกว่าหน่อยนะครับแต่ก็ครอบคลุมทั้งพีคลินิกทั้งคลินิกเหมือนกันนะทั้งคัตซุงทั้งกู๊ดแมนกิลแมนเลยหลักๆ ก็คือผมใช้3เล่มนี้แหละเล่มอื่นๆก็ใช้อ่านประกอบบ้างเช่นคูเซอร์แอนติไบโอติกอย่างเงี้ยก็เป็นเล่มที่บางครั้งก็เอามาใช้แต่ว่าพวกแอนติไบโอติกมันก็จะมีความหลากหลายของการใช้โดสของการครอบคลุมต่างๆแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นะฮะการดื้อยาการใช้ยาอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเป็นเล่มที่น่าสนใจเล่มหนึ่งนะแต่เขาก็ออฟชั่นอลกับเล่มของเด็กถ้าเล่มของเด็กการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กมันก็จะแตกต่างจากของผู้ใหญ่พอสมควรนะฮะดังนั้นแล้วมันก็จะมีเล่มบางเล่มที่เป็นโดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กเลยนะฮะแบบหนึ่งโดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กนะฮะอย่างหนังสือของแฮร์รี่เอ็ดเลนแฮร์รี่เอ็ดเลนก็จะเป็นหนังสือที่ครอบคลุมเรื่องของการรักษาในเด็กไม่ใช่แค่แอนติไบโอติกแต่ก็โรคควบคุมหลายระบบด้วยแต่เขาเขียนเรื่องแอนติไบโอติกไว้ค่อนข้างละเอียดนะฮะแฮร์รี่เอ็ดเลนกับอีกเล่มหนึ่งก็คือ The Red Book Red Book ก็เป็นหนังสือที่รวมเรื่องการอัปเดตเรื่องโรคติดเชื้อในเด็กแต่ละปีนะฮะเดี๋ยวหาภาพแป๊บนึง The Red Book เนี่ยนะฮะพวกนี้ก็สำหรับคนสนใจเลยแต่อาจจะมาซื้อในชั้นคลินิกอะไรอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าถ้าพีคลินิกเราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของการใช้ยาในเด็กมากนักก็ให้รู้ไว้ว่าหนังสือการใช้ยาในเด็กมันมีแล้วมันสำคัญด้วยเพราะว่าเรื่องของโดสเรื่องของการใช้ก็ไม่เหมือนกับของผู้ใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ยาอื่นๆที่มันเป็นโดยเฉพาะตามระบบเนี่ยก็อาจจะมีในหนังสือเท็กซ์บุ๊กของวิชาอื่นๆเช่นถ้าสมมติว่าเราอ่านเท็กซ์เรื่องหัวใจอย่างเงี้ยบางครั้งเราเรื่องยาหัวใจที่มันเขียนในเท็กซ์บุ๊กทั่วไปมันอาจจะไม่ละเอียดมากก็อาจจะมาหาในหนังสือที่มันเป็นเฉพาะทางของหัวใจไปเลยเช่นอย่างเงี้ยฮะเรามีอันนี้ก็คือเล่มที่พูดถึงตะกี้นะครับเล่มที่เป็นของพวก specialist เนี่ยฮะ Hurst the Heart หรือ Bronwald เนี่ยมันก็จะมีลงรายละเอียดไปเลยแต่ละโรคว่าวิธีการรักษาเนี่ย treatment มีอะไรบ้างการใช้ยาอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะmanagement พวกนี้มันก็จะพูดถึงยาเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงในมุมที่เป็นเชิงคลินิกแล้วก็เชิงลงย่อยไปในโรคนั้นๆมากกว่านะฮะซึ่งยาพวกนี้เอาจริงๆมันก็เอา
ัปเดตใหม่เรื่อยๆทุกปีมียาใหม่เข้ายาใหม่ออกทุกปีนะครับบางครั้งก็ต้องรอดูอัปเดตไกด์ไลน์อัปเดตนโยบายของประเทศว่าเราอยากให้ใช้ยาอะไรกับโรคไหนเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีอาจจะยังไม่ต้องลงมาถึงยาลึกขนาดนี้ก็ได้ก็ไปเน้นยาที่เป็นพื้นฐานก่อนฟาร์มาโคไคเนติกฟาร์มาโคไดนามิกแล้วก็กลุ่มของยาเอาให้มันได้กลุ่มให้มันได้ไอเดียว่ามันมียากลุ่มที่ออกฤทธิ์แบบนี้อยู่ในโลกแล้วยากลุ่มที่ออกฤทธิ์แบบนี้มีอันตรายยังไงบ้างเนี่ยนะฮะใช้ได้เมื่อไหร่ไม่ควรใช้เมื่อไหร่เอาให้ได้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับปี3ที่ยังไม่เคยได้ลองจับยายังไม่เคยได้ลองจดปากกาสั่งยาด้วยตัวเองก็ให้รู้ไว้ว่ามันมียากลุ่มไหนบ้างใช้เมื่อไหร่ไม่ใช้เมื่อไหร่แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับฟาร์มาโคหนังสือไทยฟาร์มาโคมีดีๆเยอะอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะหนังสืออะไรก็ตามตัวที่กำหนดเราในอนาคตว่าใช้อะไรได้มันก็คือนโยบายของโรงพยาบาลกับบัญชียาหลักแห่งชาตินะครับว่าอะไรควรจะใช้ตอนไหนในข้อจำกัดของโรงพยาบาลแต่ละที่มันก็มียาไม่เท่ากันอาจจะไม่ได้มียาเลิศเลอเหมือนกับที่เราเรียนในระดับพีคลินิกเสมอไปก็อย่าลืมดูนโยบายอย่าลืมดูว่าเขาเอายาอะไรเข้ายาอะไรออกยาอะไรให้ใช้ได้เมื่อไหร่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้พี่บอลลี่ฝากย้ำมาฟาร์มาโคโลจีก็เล่มไทยก็ดีมากหลายเล่มแล้วก็เมื่อกี้นี้มีกูดแมนกิลแมนนะกูดแมนกิลแมนแล้วก็มีคัตซุงโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับถ้าปี3ของซีราหรือว่ากลุ่ม disease ก็จะมีหลักๆคือพวก pathology immuno microbio แล้วก็ pharmaco นะฮะที่จะมี textbook clinical patho เนี่ยพวกแบบการทรงตัวอะไรต่างๆมันไม่ได้มี textbook ที่เฉพาะขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็มีเล่มเก็บไปใช้หลายเล่มเหมือนกัน clinical patho มันก็เป็นหลายๆมหาลัยไม่ได้แยก clinical patho มาเป็นวิชาแล้ว clinical patho หมายถึงแบบพวกเช่นตัวทรงส่องเลือดส่องสปูตุ้มเงี้ยส่องน้ำไขสันหลังหรือว่าตรวจเลือดตรวจแบบคอมพิวต์บัตรเค้าอะไรเงี้ยหรือว่าส่งฟังเอนไซม์เทสฟังก์ชันเทสอะไรต่างๆทุกวันนี้เราก็มีหนังสือที่ใช้อ่านอยู่บางเล่มบ้างหลายๆเล่มก็เป็นหนังสือแบบระดับคลินิกไปเลยแต่ว่าบางเล่มที่เป็นระดับพีคลินิกมันก็มีอยู่นะเช่นเล่มนี้ Essential of Clinical Pathology นะของอินเดียเล่มมันอาจจะดูหน้าปกอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ข้างในมันละเอียดมากเลยนะครับเรื่องของการส่งตรวจอะไรต่างๆมีปูพื้นฐานว่าสิ่งที่เราส่งตรวจคืออะไรระดับปกติที่เราจะส่งตรวจไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดความผิดปกติระดับของสิ่งนั้นแล้วมันจะมี false positive false negative หรือการตรวจผิดพลาดได้หรือเปล่านะฮะก็คือเล่มนี้ก็ละเอียดมากวิธีการเตรียมผู้ป่วยวิธีการเจาะแล้วใส่อะไรส่งอะไรยังไงเล่มนี้ก็ถือว่าครอบคลุมครบถ้วนอยู่นะฮะจริงๆหนังสือคลินิคอลพาโธอาจจะมีดีๆเยอะก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะแทรกซึมไปตามวิชาต่างๆที่เราเรียนกันเนี่ยแหละตามแต่ละระบบก็จะมีการส่งตรวจที่เป็นเฉพาะของมันระบบไตก็มี BUN Creatinine ELISA ระบบทางเดินอาหารก็ Liver Function Test Amylase Lipase อะไรเงี้ยมันก็จะแยกเป็นแต่ละวิชาถ้าเป็นที่ศิริราชถ้าเป็นที่มหาลัยอื่นก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะคือแยกเรื่องสิ่งส่งตรวจไปเป็นแต่ละบล็อกแต่ละวิชาไปเลยแต่ถ้าเป็นในแต่ก่อนเราก็จะเรียนรวมกับเป็นวิชาเดียวไปคิดข้อพาถูก็ไม่เป็นไรนะฮะคิดว่านะอาจารย์น่าจะสอบครบถ้วนเพราะว่าทุกวันนี้การส่งตรวจก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังอันนึงของการแพทย์สมัยปัจจุบันนะฮะบางอย่างที่แค่การสกอตตรวจร่างกายไม่ได้เราก็ต้องส่งตรวจได้คือรู้ว่าจะส่งอะไรรู้ว่าจะส่งอะไรแล้วต้องรู้ว่าแปรผลยังไงด้วยบางอย่างส่งมาแล้วแปรผลไม่ได้หรือแปรผลแล้วมึนกว่าเดิมก็ไม่มีประโยชน์นะฮะหรือบางอย่างไม่ควรส่งแต่แรกก็มีเหมือนกันดังนั้นแล้วถ้าจะให้ได้อะไรจากวิชาคลินิคอลพาโธก็คือรู้ว่าจะส่งเมื่อไหร่ไม่ส่งเมื่อไหร่อันนี้ข้อ1กับข้อ2ก็คือส่งแล้วแปรผลยังไงบ้างบางอย่างแปรผลแบบใช้ตัดโรคทิ้งได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าเป็นโรคนั้นจริงๆบางอย่างถ้าเจอปุ๊บยืนยันเลยว่าเป็นโรคนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอเสมอไปเจอในคนส่วนน้อยอย่างนี้แต่ถ้าเจอปุ๊บก็เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นการส่งตรวจแต่ละอย่างมันก็จะมีคุณสมบัติของมันที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆเรียนรู้เรื่องนี้ในวิชาคลินิคอลพาโธที่แทรกไปในแต่ละบล็อกนี่แหละฮะในอนาคตเวลาเราไปสั่งแลบอะไรจะได้สามารถสั่งได้คล่องแคล่วสั่งได้ถูกต้องแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยโอเคก็จะประมาณนี้แหละจริงๆคือเทคบุ๊กที่ใช้ในช่วงปี2ปี3ปี1ปี2ปี3ดีกว่าช่วงปีคลินิกก็จะมีเทคประมาณนี้ที่อยากจะแนะนำนะฮะมีอะไรอยากแนะนำอีกก็เกี่ยวกับคลินิกบ้างมันจะมีบางส่วนในปี2ปี3เนี่ยที่มันจะคาบเกี่ยวไปจนถึงชั้นคลินิกก็คือเกี่ยวกับพวกการวินิจฉัยขั้นพื้นฐาน
ือเราจะยังไม่ต้องถึงการรักษาก็ได้แต่อย่างน้อยการวินิจฉัยเราต้องได้อย่างในพวกทฤษฎีส่วนใหญ่เนี่ยเราเรียนเรื่องของโรคคือเราเรียนจากโรคมาแล้วเราค่อยดูว่าโรคแต่โรคเนี่ยมันมีอาการยังไงมีอะไรผิดปกติยังไงวินิจฉัยยังไงนะฮะแต่ว่าในทางคลินิกในโลกความจริงเนี่ยมันจะกลับกันก็คือผู้ป่วยจะไม่ได้มาหาเราด้วยโรคไม่มีใครเดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าฉันเป็นโรคหัวใจวายอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยนะฮะเขาจะมาด้วยผู้หมอเจ็บหน้าอกจังเลยหมอหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยฮะมันจะมาได้สิ่งที่เรียกว่าอาการก่อนหรือซิมตอมหลังจากนั้นจากอาการแล้วเราค่อยแยกอาการออกมาแล้วเราค่อยดูว่ามันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเกิดจากกลไกอะไรได้บ้างนะฮะวิชาที่เรียนเรื่องนี้เองเนี่ยก็คือวิชาอาการวิทยาหรือซิมโตมาโทโลจีนั่นเองนะครับเรียนรู้ว่าอาการแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเกิดจากโรคอะไรได้บ้างที่เขาเรียกว่าการเฉียดหรือการวินิจฉัยแยกโรคก็คืออาการประมาณนี้ตรวจร่างกายประมาณนี้เป็นโรคอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือพื้นฐานการปูพื้นจากความรู้พีคลินิกที่เกี่ยวกับโรคไปหาความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยก็คืออาการวิทยานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเป็นอาการวิทยาเราก็ต้องขายหนังสืออาการวิทยาศิริราชอยู่แล้วมันเป็นหนังสืออาการวิทยาที่ดีมากนะฮะครอบคลุมแทบจะทุกอาการเลยแล้วก็มีคำอธิบายละเอียดว่าเวลาเจอแต่ละอาการจะแยกโรคแต่ละอันออกจากกันได้ยังไงนะครับเล่มนี้ตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยานะฮะของภาคเมศิริราชก็เป็นเล่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากๆเลยนะครับปีเสียตลอดก็เล่มนี้ไปแล้วก็ได้ใช้เขียนรายงานเรื่อยๆก็คือมีขึ้นต้นแต่ละอาการก็จะบอกว่าจำแนกยังไงบ้างสาเหตุเกิดจากอะไรเงี้ยแนวทางวินิจฉัยสืบค้นพอมีอาการมาแบบนี้จะถามอะไรต่อจะตรวจอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นจะให้การรักษายังไงก็จะมีบางบทนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ได้ในชั้นปีสามก็คือแยกโรคให้ได้ว่ามันจะเป็นกลุ่มประมาณไหนได้บ้างนะครับแล้วก็บอกว่าโรคแต่ละโรคมันมีสิ่งที่จะเจอแตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ได้จากวิชาอาการวิทยานะซึ่งก็หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์มากนอกจากอาการวิทยาสี่ร่างเนี่ยก็จะมีอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำมันก็คืออันนี้ฮะ differential diagnostic algorithm ก็คือเป็นอัลกอริทึมที่ว่ามาด้วยอาการอะไรสักอย่างแล้วเราจะแยกโรคมันได้ยังไงบ้างนะอย่างอันนี้เราพูดถึงอาการของอาการใจสั่นเวลาที่อาการใจสั่นเราก็ต้องแยกว่ามันเป็นอาการใจสั่นที่เกิดจากโรคภายในจริงๆหรือเกิดจากทางจิตเวชพอเป็นอาการข้างในจริงๆเนี่ยใจสั่นมาจากใจหรือว่าไม่ได้มาจากใจมาจากระบบอื่นๆเช่นน้ำตาลต่ำเช่นเป็นไทรอยด์เช่นท้องอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ามาจากหัวใจเองคือหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโครงสร้างหัวใจผิดปกติจนมันสูบฉีดเลือดได้แบบไม่สม่ำเสมอเกิดอาการใจสั่นขึ้นซึ่งไอเดียของการแยกโรคพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่ try and true มาแล้วระดับนึงนะฮะก็คือคนใช้ทางคลินิกแล้วมันสามารถใช้แยกได้แต่แต่ละคนอาจจะมีวิธีการ approach ก็คือเข้าไปหาอาการนี้แล้วพูดถึงว่ามันจะเป็นอะไรได้ไล่ลำดับลงไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันวิธี approach แต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่าวิธี approach ก็คือรู้จักธรรมชาติของอาการนั้นๆว่ามันเกิดมาจากอะไรได้นะเช่นอาการปวดท้องเกิดมาจากผนังหน้าท้องหรือว่าเกิดมาจากอวัยวะภายในแล้วอวัยวะภายในมีเส้นประสาทมันส่งเข้าไขสันหลังส่วนไหนเราจะรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างเนี่ยนะคือขอให้ได้เป็นพื้นฐานของอาการนั้นๆก่อนแล้วเสร็จแล้ววิธี approach วิธีการไล่เรียงโรคจะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะฮะอย่างน้อยในวิชาอาการวิทยาพื้นฐานของปี3อยากให้ได้ประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็มีทุกอาการเลยนะครับเล่มอัลกอริทึมบางทีก็เรียกเล่มนี้ว่าเล่มอัลกอริทึมสีเหลืองนะฮะเป็นของอาจารย์จากโรงพยาบาลภูมิพลนะฮะเป็นอีกเล่มนึงที่น่าสนใจมากใช้ประกอบกับอาการวิทยาศีลาแล้วก็ differential diag algorithm มีเล่มไหนอยากแนะนำอีกก็พวกนี้ยากไปพวกนี้มาระดับคลินิกละเอาเล่มนี้แล้วกันฮะเดวิดสันอ่ะอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ก็จะคล้ายๆกับซิมตอมในกีเนียนะฮะแต่เล่มนี้จะลงละเอียดกว่าก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของการขึ้นมาใช้ในชั้นคลินิกเลยนะครับDavidson Principle and Practice of Medicine เล่มนี้ก็คือจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคแต่ละโรคแล้วก็วิธีการไปสืบค้นโรคได้แบบครบทุกโรคทุกสาขาเลยนะฮะมันก็จะละเอียดมากคือเป็นเหมือนกับเอาซิมตอมเมื่อตะกี้นี้มารวมกับทางคลินิกที่มันเกิดขึ้นได้นะครับ
คืออันนี้มันจะพิเศษกว่าหนังสือพวกที่เป็นคลินิกจ๋าไปเลยแบบแฮร์ริสันอะไรอย่างนั้นแฮร์ริสันมันไม่มีมานั่งเรียงโรคว่าจะเป็นอะไรยังไงได้บ้างจะแบบไม่ได้มีการปูพื้นฐานของแต่ละโรคเหมือนกับชั้นพีคลินิกอะมันจะค่อนข้างไปที่เรื่องของการวินิจฉัยการรักษาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือของเดวิดสันเนี่ยก็จะรวมทั้งส่วนที่เป็นอาการวิทยาพื้นฐานส่วนของ pre-clinic science แล้วก็รวมของส่วนที่เป็นคลินิกจริงๆไว้ด้วยกันนะฮะก็คือเป็นเล่มที่มีประโยชน์มากๆในการเชื่อมโยงในขอน้องปี3เทอม2ปี3ปลายๆอย่างนี้พร้อมจะขึ้นคลินิกแล้วก็ลองมาอ่านเล่มนี้ดูได้นะฮะมันเป็นแรงบันดาลใจมากเลยแล้วก็พวกหนังสือเคสต่างๆเช่นหนังสือของ You Smile เองก็มีหนังสือเคสหรือว่าพวกเกมที่เป็นเคสในโทรศัพท์อย่างนี้ก็สามารถหาได้นะเคสในโทรศัพท์เคสในเจอร์นอลต่างๆที่เขาแบบเอาโรคที่น่าสนใจมาให้เราดูอย่างเงี้ยฮะหรือตามเพจต่างๆเช่นพวกฟอนต์ไลน์ EKG หรือโรคเพจห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยที่เขาเอาโรคตัวอย่างมาให้เราดูแล้วให้เราลองคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยมันสำคัญมากๆนะฮะสำหรับชั้นพีคลินิกคือเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะการทำไมเราต้องมานั่งวินิจฉัยโรคด้วยเราเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ยังรู้จักไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าการที่เราไปเจอกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงใจในการเรียนคือพูดไปวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพแต่ว่าการเรียนชั้นพีคลินิกมันเป็นเหมือนกับพระมหาชนกอะว่ายน้ำในทะเลไปเรื่อยๆแต่สุดขอบทะเลนึงมันก็มีทะเลนึงอีกเหมือนนักเรียนพีคลินิกที่สอบ1วิชาเสร็จได้พัก2วันต้องเริ่มเรียนวิชาใหม่แล้วก็สอบเสร็จแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือมันไม่เห็นขอบฝั่งเลยต่อให้สอบอันนึงผ่านไปได้มันก็ยังมีขอบฝั่งต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีนะดังนั้นแล้วความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกแบบศูนย์เปล่าความรู้สึกแบล็งวงเวงจะเป็นอะไรที่กับนักเรียนพีคลินิกเป็นอะไรที่ปกติมากนะด้วยธรรมชาติของการเรียนแบบนี้เองดังนั้นแล้วการทำให้เรามีกำลังใจในการเรียนพีคลินิกให้มันรู้เรื่องให้ได้เนี่ยบางทีมันก็ต้องมาจากการที่เราทำความเข้าใจก่อนว่าเราจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ช่วยชีวิตคนได้จริงๆนะแต่ว่าลำพังแค่อย่างนั้นมันก็เป็นแค่การพูดกับตัวเองแบบปลอบใจตัวเองบางคนก็บอกอย่างนั้นดังนั้นแล้วถ้าไม่อยากให้มันเป็นแค่การปลอบใจหรือการพูดอะไรที่มันว่างๆเปล่าๆเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยโดยการไปลองดูนี่แหละว่าความรู้ของเราจะนำมาประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างในศิริราชเองมันก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าพาน้องขึ้นวอร์ดเนาะพาน้องๆขึ้นไปเรียนรู้บนวอร์ดว่าผู้ป่วยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ผู้ป่วยในกระดาษไม่ใช่คลาสสิคอลเคสคือเคสที่เป็นเคสมาตรฐานที่อาจารย์ให้ลองทำในกระดาษในข้อสอบผู้ป่วยจริงๆหน้าตาเป็นยังไงผู้ป่วยจริงๆสัมผัสเป็นยังไงผู้ป่วยจริงๆมีความทุกข์อะไรอื่นนอกจากเรื่องโรคร่างกายไหมพวกเนี้ยฮะจากที่ผมลองจัดกิจกรรมนี้มาทั้งส่วนที่เป็นของศิริราชเองแล้วบางครั้งผมก็พาน้องขึ้นบอร์ดเองด้วยนะพาน้องขึ้นไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยก็ขออนุญาตผู้ป่วยแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่เหมือนกับเหมือนล้างหน้าเหมือนได้แบบรีเฟรชความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งนึงว่าเรามาอยู่ที่นี่ความรู้ของเรามันได้ใช้อะไรจริงๆนะพวกนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเรื่องของการที่เราได้ขึ้นไปเห็นผู้ป่วยจริงๆได้ลองสัมผัสเคสด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นเคสที่เราเจอในเจอร์นอลก็ดีเจอในFacebook เจอในโซเชียลมีเดียแล้วเราได้ลองแบบวินิจฉัยเองเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้คุ้นๆมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยความรู้สึกอันนี้มันจะ reinforce มันจะสร้างความอยากของเราขึ้นมามากกว่าการอ่านหนังสือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งไฟมันก็จะหมดแม้แต่ผมก็ยังมีวันไฟหมดเลยช่วงแบบปี2ปลายๆอย่างงี้ก็คือทุกคนไฟมอดมากมันสอบทั้งปีสอบมา10กว่ารอบอย่างเงี้ยแล้วเปิดปีต่อไปก็ต้องสอบอีก6 7 8รอบถ้าไม่ท้อใจรู้สึกแปลกนะฮะการได้อ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้จริงมันก็เป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้เราได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับโอเคโอ้ยนี่ชั่วโมงนึงแล้วล่ะเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมก็เอาเรื่องนี้แล้วกันอ่ะเรื่องหนังสือ EKG แล้วกันเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่า EKG เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาของนักเรียนพีคลินิกอย่างมากเลยตรงที่ว่าเราจะไม่ค่อยเข้าใจว่า EKG เนี่ยมันมายังไงมันคิดยังไงมันทำอะไรยังไงนะก็ถ้าอย่างอื่นมันเห็นเป็นตัวเลขไงอย่างแบบเป็นการส่งแลบต่างๆเป็นฮิมาโตคอมพิวเตอร์เขาเป็นไตเห็นค่าแบบเคนีนอัลบูมินอิเล็กโทรไลต์ต่างๆมันเห็นค่าแต่ว่า EKG มันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอะไรยังไงกับมันดีนะซึ่งจริงๆก็ผมก็ทำคลิป EKG ไว้เยอะมากแล้วแต่ว่าสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นเรียนเนี่ยคลิปพวกนั้นจะยากไปหน่อยเราควรจะต้องมีพื้นฐานกันว่า EKG มันจะเริ่มต้นเรียนยังไงนะฮะสมมติว่าเราเห็น EKG แผ่นนึงเนี่ยฮะสิ่งที่เราทำกับมันได้เนี่ยก็คือ EKG ทุกแผ่นเนี่ยมันมากับเรื่องของการ
ทำความเข้าใจมันก่อนว่าคลื่นแต่ละคลื่นของ EKG เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคลื่นแต่คลื่นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในหัวใจจริงๆมันคืออะไรคลื่นแต่ละคลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงไปหน้าตามันจะกลายเป็นยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเป็นที่สี่แล้วเขาจะเรียนพื้นฐานพวกนี้ตอนปีสองแล้วพอปีสามก็ค่อยเรียนเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะเรียนให้แบบรู้เรื่องจริงๆก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติของการวิ่งของไฟฟ้าในหัวใจก่อนว่ามันวิ่งยังไงไฟฟ้าที่วิ่งทำให้เกิดขึ้นแต่ละคลื่นยังไงนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยเรียนว่าถ้าหัวใจตรงนี้ผิดปกติไฟฟ้าจะวิ่งผิดไปแบบนี้พอไฟฟ้าวิ่งผิดไปแบบนี้คลื่นที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะคือเราเรียนรู้ไปเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างสเต็ปพื้นฐานที่สุดก็คือสเต็ปของการอ่านสเต็ปของการอ่านก็คือเป็น description การอธิบายว่าสิ่งที่เราเจอข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเช่นเราเห็นอย่างนี้ชึบชึบแล้วก็ชึบอันนี้เราเรียกว่า T wave นะ T wave ที่ขึ้นมาสูงเงี้ยเรียกว่า tall peak T wave เวลาที่อ่านเราก็อ่านว่ามันมี T wave peak ขึ้นมาครับเป็น tall peak T wave แต่การอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้ไปถึงการแปลผลการอ่านเสร็จแล้วเราก็ต้องแปลผลได้ด้วยก็คือเป็น description แล้วก็เป็น interpretation ก็คือแปลผลว่าไอ้คลื่นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรมันน่าจะมีสาเหตุจากอะไรโดยก็พิจารณาจากภาพรวมๆนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่2บางคนนี้ก็จะบอกว่าการอ่าน EKG ก็อ่านแค่สเต็ปแรกก็พอแล้วนะฮะคือ description แต่นั้นมันก็เหมือนกับการแค่เห็นรถแล้วบอกว่านี่คือเหมือนแบบถ้าโคนันไปที่สถานที่เกิดเหตุแล้วบอกว่ามันมีหลักฐานชิ้นที่1หลักฐานชิ้นที่2หลักฐานชิ้นที่3อันนั้นนี่เป็นแบบเจ้าที่สืบสวนทั่วไปก็ทำได้แต่ถ้ามันเป็นนักสืบจริงๆมันต้องทำขั้นที่สองได้ก็คือเอาล่ะก้อนบุหรี่อันนี้ที่มันออกมาแสดงว่าพยานหลักฐานของคนนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมในห้องปิดตายแสดงว่ามันจะต้องมีกลไกที่ทำให้เกิดกลไกสังหารมาจากข้างนอกแล้วสามารถควบคุมได้จะมีใครเป็นผู้ต้องสงสัยได้บ้างอย่างเงี้ยฮะมันก็คือเหมือนเกมนักสืบขั้นแรกคือเราก็หาหลักฐานให้ครบแล้วเราก็ค่อยพยายามมาลองตีความว่าหลักฐานพวกนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดถึงได้ยังไงบ้างนะฮะโดยมันก็จะแบ่งการอ่านออกเป็นหลายแบบการอ่านแบบที่ง่ายๆแบบที่เราอาจจะเน้นกันในชั้นพีคลินิกก็คือการอ่านแบบอัลกอริทึมก็คืออ่านเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆอัตราการเต้นเป็นยังไงริทึมเป็นยังไงแกนของหัวใจบิดไปยังไงมีความผิดปกติอะไรที่เห็นได้ง่ายๆไหมแล้วก็แพทเทิร์นรีคอกนิชันก็คือการดูว่าแพทเทิร์นอย่างนี้มันเต้นลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นโรคประมาณนี้ซึ่งพวกนี้มันก็จะใช้ตีความโรคง่ายๆได้นะตีความโรคที่เจอได้บ่อยๆโรคง่ายๆก็ใช้แพทเทิร์นรีคอนดิชันช่วยได้แต่สำหรับบางอย่างมันใช้แพทเทิร์นช่วยไม่ได้หัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดที่แปลกๆหรือว่าโครงสร้างหัวใจบางคนที่ไม่ปกติมันก็ทำให้คลื่นไฟฟ้ามันไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านด้วยแพทเทิร์นได้เหมือนกันนะมันก็ต้องใช้วิธีการอ่านที่แอดวานซ์ขึ้นนั่นเองซึ่งการอ่านที่แอดวานซ์ขึ้นมันก็มีพื้นฐานมาจากว่าความเข้าใจของการวิ่งของไฟฟ้าในหัวใจนั่นแหละสุดท้ายมันก็โยงกลับไปที่รากฐานอันเดิมว่าเราเข้าใจการวิ่งของหัวใจการวิ่งของไฟฟ้าในหัวใจดีแค่ไหนเข้าใจกลไกของมันดีแค่ไหนเราถึงจะอ่านของยากๆได้นะเป็นเหมือนกันทุกอันนะฮะเช็ดเอ็กซเรย์ CT สแกนอะไรที่มันเป็นเชิงอิมเมจิ่งถ้าเราไม่เข้าใจพื้นหลังที่เกิดขึ้นถ้าเราจำได้แค่แพทเทิร์นว่าไอ้นี่ขาวๆไอ้นี่ดำๆเส้นอันนี้ขึ้นเส้นอันนี้ลงมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราอยากไปให้ไกลกว่านั้นเราก็ต้องรู้จักกลไกที่อยู่เบื้องหลังให้สมบูรณ์ครบถ้วนนะตอนนั้นเรามาแนะนำเทคบุ๊ก EKG กันนะโอเคเล่มนี้ Practical Electrocardiography นะครับของศิริราชก็เป็นหนังสือที่เชียร์แบบ 100% เลยคือมันอธิบายได้ดีมากตั้งแต่ระดับเริ่มต้นระดับ Algorithm Pattern Recognition ไปจนถึงเคสยากๆท้ายเล่มก็มีแบบ80เคสให้ดูนะฮะต้นเล่มก็จะอธิบายหมดเลยว่าความผิดปกติของแต่ละคลื่นหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ละแบบมันแตกต่างกันยังไงมันสามารถดูได้ยังไงบ้างโดยอิงหลักฐานยุคปัจจุบันนะฮะเล่มนี้ก็อาจารย์อัปดินอาจารย์ผมเขียนเองนะครับก็แนะนำมากมาซื้อได้ที่ภาคหทัยวิทยาศรีราชนะครับ Practical Electrocardiography อ่ะขอขายกันตรงๆอย่างเงี้ยแหละเป็นเล่มที่มีทุกบ้านเป็นเล่มที่เพื่อนทุกคนพร้อมใจกันซื้อเพราะมันดีมากจริงๆเอาไปใช้ได้ทั้งในเซตติ้งผู้ป่วยในเซตติ้งห้องฉุกเฉินก็ใช้ได้เหมือนกันดูเทคบุ๊กกันบ้างถ้าสมมติว่าใครไม่สะใจอยากหาเทคบุ๊กอ่านนะครับก็มีหลายเล่มให้ลองดูเล่มที่เราจะพูดถึงกันเยอะๆก็คือเดลดูบินนะฮะเดลดูบินอยู่ไหนเนี่ย Rapid Interpretation นะเล่มนี้ก็เป็นของที่ค่อนข้างนิยมกันเพราะว่ามันให้รายละเอียดเป็นการอ่านแบบอัลกอริทึมเป็นการอ่านแบบแพทเทิร์นบอกว่าถ้าเจอนี้แล้วจะเป็นโรคประมาณไหนสไตล์ไหนอย่างเงี้ยนะฮะ
คือก็จะเป็นค่อนข้าง practical เลยเล่มนี้ก็คือเป็นแบบกลไกการอ่านเชิงแบบเป็น pattern เห็น pattern อย่างนี้แล้วน่าจะเป็นโรคประมาณไหนประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็จะเหมาะกับผู้เริ่มต้นเป็น approach ที่เหมาะกับผู้เริ่มต้นนะฮะก็เล่มนี้ใช้เป็นเล่มเริ่มต้นที่ดีได้เล่มหนึ่งแต่ว่ามันก็จะตันถึงจุดๆหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกอะบางอย่างมันไม่ลงกับแพทเทิร์นแล้วการทำความเข้าใจการเห็นหน้าตาแพทเทิร์นโดยที่เราไม่รู้ว่าแพทเทิร์นแต่ละอันมันมาได้ยังไงมีความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่านไปต่อไม่ได้เมื่อเราเจออะไรที่มันยากๆนะมันก็จะมีเล่มอื่นที่อยากจะแนะนำให้ดูนะฮะนอกจากตัวเดลดูบินมีเล่มอื่นที่เป็นเล่มที่แอดวานซ์กว่านั้นเช่นเล่มนี้อะเล่มนี้คือดีมากเล่มนี้คือ From Basic to Essential Step by Step นะฮะเป็นเล่มที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากเท่าไหร่แต่ว่าก็รายละเอียดของมันดีมากๆเลยฮะข้างในนี้ก็คือมันอธิบายไว้ละเอียดมากว่าการเกิดความผิดปกติของคลื่นแต่ละคลื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงการวิ่งของไฟฟ้าในหัวใจทิศมันเป็นยังไงคือในนี้จะลงรายละเอียดลึกกว่าเล่มของดูบินที่มันแค่ให้เห็นแพทเทิร์นของ EKG อย่างเดียวแต่นี้คือให้เห็นเลยว่าแกนของไฟฟ้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปการวิ่งของไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทำให้หน้าตา EKG เปลี่ยนไปยังไงนะก็คือถ้าใครอยากที่จะรู้ลึกถึงเรื่องกลไกก็เล่มนี้แนะนำมากๆนะไดอะแกรมมันละเอียดมากแล้วก็อธิบายคอนเซ็ปต์ต่างๆด้วยภาษาที่เข้าใจรู้เรื่องเล่มอื่นๆมีเล่มไหนแนะนำอีกก็จริงๆมีเยอะมากนะฮะเล่มดีๆของ EKG เนี่ยนี่ดีกว่า The Only EKGBook You Will Ever Need อันนี้ก็คือเป็นอัปเกรดมาจากของเดลดูบินหน่อยนะฮะก็คือให้เห็นแพทเทิร์นก็คือเป็นเน้นแพทเทิร์นเหมือนกับของโรแลนด์เอ้ยของดูบินนะฮะแต่ว่าละเอียดกว่าคือด้วยความที่แบ็คกราวด์ของดูบินนะเขาเป็นหมอศัลยกรรมพลาสติกดังนั้นแล้วเขาก็จะอ่านในระดับแพทเทิร์นที่ให้ใช้ดูว่าใครที่เหมาะสมจะไปผ่าตัดใครเป็นอันตรายอะไรพวกนี้แต่จะไม่ได้มาลงกลไกลึกเหมือนกับหนังสือที่พวกคาร์ดิโอโลจิสพวกหมอหัวใจเขาเขียนกันจริงๆนะแต่เราถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันที่ละเอียดขึ้นหน่อยกว่าดูบินก็ The Only EKG Book You Will Ever Need เล่มนี้ก็ดีมากเหมือนกันนะครับเล่มอื่นๆจริงๆก็มีอีกหลายเล่มเลยของพี่ยอดอันนี้ก็ดีหรือว่าของเชียงใหม่นะฮะ Electrocardiography for Medical Student อันนี้ของคณะแพทย์เชียงใหม่ดีมากๆเลยพ่อผมก็แนะนำมาพ่อผมจบหมอเชียงใหม่นะฮะเล่มนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเชิง practical interpretation นั่นแหละคล้ายๆกับเรื่องของศิราแต่อันนี้ก็จะเน้นทฤษฎีระดับนักศึกษาแพทย์อ่านง่ายอ่านสบายอ่านชิวมีตัวอย่างของ pattern ให้ rate rhythm axis อ่านสไตล์เดลดูบินนะฮะเล่มนี้ก็เหมาะกับนักศึกษาแพทย์มากเหมาะกับคนที่แบบอยากเอาไปใช้ได้ในระดับที่อ่าน pattern ดูทั่วๆไปได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับหนังสือ EKGมีหลายเล่มมากลองไปศึกษาดูด้วยตัวเองนะฮะโอเคก็เวลาล่วงเลยมานานมากๆแล้วนะครับเราก็ได้เล่าถึงหนังสือไปตั้งแต่หนังสือชั้นพรีคลินิกเลยตั้งแต่ปี2เลยร่างกายมนุษย์ปกติปี3ร่างกายมนุษย์ผิดปกติพาโทอะไรต่างๆอาการวิทยาพวกนี้แล้วก็หนังสือ KG เป็นของแถมให้นะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะครับคืออย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าเล่มไหนดีเล่มไหนไม่ดีอะไรอย่างนั้นแต่แค่ให้ดูเฉยๆว่าเล่มที่เคยใช้มาเนี่ยมันมีเล่มไหนที่ผมประทับใจบ้างนะฮะแล้วก็เล่มไหนที่อยากเชิญชวนให้น้องๆไปใช้บ้างเพราะว่าขอยืมคำพูดพี่โทนี่มาใช้แล้วกันนะพี่โทนี่เขาพูดไว้ว่าเวลาในชีวิตนี้มันมีสั้นอย่าทนกับการกินของไม่อร่อยถ้าเป็นผมก็คงบอกว่าเวลาชีวิตมันสั้นแล้วก็กระเป๋าตังค์เรามีตังค์จำกัดนะฮะอย่าเสียเวลาไปกับหนังสือที่เราอ่านไม่รู้เรื่องนะอย่าเสียเวลาไปกับหนังสือที่เราซื้อแค่เพราะว่าคนอื่นบอกว่ามันดีโดยที่ว่าเรายังไม่เคยเห็นข้างในของมันเลยด้วยซ้ำนะที่เหมือนสำนวนฝรั่งก็บอกว่า don't judge the book by its cover ยิ่งเป็นนักศึกษาแพทย์ยิ่งต้องเป็นเรื่องนี้เลยฮะบางเล่มปกสวยมากข้างในอ่านไม่รู้เรื่องไปเลยก็มีบางเล่มดูอลังการมากแต่เนื้อหาเป็นระดับ specialist ก็มีนะฮะก็คือซื้อมาแล้วขึ้นหิ้งไว้เลยถ้าไม่เรียนสาขานั้นก็คือเป็นกองอะไรสักอย่างราคา 6,000 7,000 บาทที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยก็คือก่อนซื้อหนังสือก็ถามรีวิวรุ่นพี่ถามอาจารย์ก็ได้โดยเฉพาะพี่แพทย์ประจำบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าในขณะนั้นๆเนี่ยวิชาไหนอันนี้คือพูดถึงในชั้นคลินิกนะฮะพ
ที่แพทย์ประจำบ้านที่วนกับเราเนี่ยก็จะรู้ว่าในวิชานั้นๆนะเล่มไหนที่เป็นเล่มหลักอยู่อะไรที่เป็นเทรนด์อยู่ในตอนนั้นที่จะเป็นคนแนะนำให้เราอ่านได้ถ้าไปใช้ที่คลินิกอาจจะไม่ได้มีคนแนะนำมากอ่ะอย่างน้อยวันนี้มีผมคนนึงแต่ว่าก็เชื่อว่ารุ่นพี่ประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยที่เขาผ่านการเรียนปีคลินิกมาได้ก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเหมือนกันว่าเล่มไหนที่น่าจะเหมาะกับนักศึกษาแพทย์เล่มไหนที่มันไม่โอเวอร์เกินไปก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเล่มไหนจะบอกได้ว่ามันดีไม่ดีมันไม่มีหรอกเล่มที่แบบดีไม่ดีอย่างสมบูรณ์ยกเว้นแต่เนื้อหาผิดกระจุยนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเทคบุ๊กมันก็มักจะไม่ค่อยผิดกระจุยขนาดนั้นไม่เหมือนกับวงการหนังสือชีวะพอปลายที่มันเป็นเหมือนแดนเถื่อนนะใครอยากเขียนอะไรก็เขียนไม่มีองค์กรอ่านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือประเภทที่มันผูกกับพวกสารพิมพ์ใหญ่ๆเหมือนกับพวกเท็กซ์บุ๊กต่างๆ Springer Elsewhere อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีคนอ่านพรูฟอยู่แล้วไม่งั้นก็จะโดนบวยหนักได้นะครับดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องห่วงเรื่องของความผิดพลาดความถูกต้องมากแค่ว่าต้องระวังว่ามันอาจจะไม่อัปเดตแค่นั้นเองในบางอันที่มันไม่ได้พิมพ์บ่อยๆแบบเป็น first edition second edition ที่มันเว้นระยะห่างในการพิมพ์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องไปอัปเดตในอินเทอร์เน็ตในงานวิจัยใหม่ๆนะฮะซึ่งก็มีคนรีวิวมาเรื่อยๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในเว็บไซต์ต่างๆก็ลองไปดูกันได้นะครับเอาล่ะก็ขอสรุปกันว่า textbook ในชั้นพี่คลินิกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเพราะว่ามันต้องการปูพื้นวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นปูพื้นให้เราเห็นภาพให้เราเข้าใจร่างกายมนุษย์จริงๆก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเนื้อหาคลินิกด้วยความที่ว่าเนื้อหาคลินิกเนี่ยมันเป็นของที่ค่อนข้างเป็น expert opinion มากหมายความว่าใครแต่ละคนอาจารย์แต่ละคนพี่แต่ละคนก็มีความเห็นเกี่ยวกับโรคต่างๆการวินิจฉัยการรักษาไม่เหมือนกันนะดังนั้นแล้วความรู้ในชั้นคลินิกเราจะไม่ได้มานั่งอ่านหนังสืออย่างนี้ได้แล้วมันจะได้มาเป็นแบบท่อนๆได้มาเป็นสไลด์อะไรยีแทนแต่ถ้าเป็นชั้นพี่คลินิกที่เรายังสามารถสร้างความรู้ที่มันมีโครงสร้างที่ดีสร้างรากฐานที่ดีให้กับตัวเองได้ใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยเชื่อพี่ว่ามันคุ้มค่าในการสร้างเชื่อพี่ว่ามันคุ้มค่าในการที่เราจะอ่านหนังสือในการที่เราจะทำความเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่แค่สอบให้มันผ่านไปเรื่อยๆอ่านข้อสอบเก่าอะไรอย่างนี้อ่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นประโยชน์ที่ได้มันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วพอขึ้นคลินิกไปก็จะทุกข์ทรมานมากเพราะว่าการทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆเอาความเข้าใจภาษาที่เขาคุยกันในคลินิกมันก็อาศัยบุญที่เราทำมาจากในชั้นพีคลินิกเนี่ยทั้งนั้นนะฮะก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาตั้งใจซึมซับกันให้เยอะนะครับความรู้พวกนี้แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าเราไม่ได้โตไปเราไม่ได้เรียนรู้เพื่อจะไปรักษาคนไข้กระดาษที่อยู่ในข้อสอบแต่ว่าเราเรียนรู้เพื่อที่จะไปหาคนจริงๆที่มีความทุกข์จริงๆและมีโรคจริงๆให้เราไปรักษาด้วย1สมองและ2มือของเราและทีมของเรานะครับก็สำหรับวันนี้เองพี่ก็คงจะต้องขอจบเซสชันของเราในวันนี้กันแล้วนะหวังว่าน้องๆทุกคนปี1ปี2ปี3จะได้ประโยชน์ไม่มากก็มากๆนะเพราะว่าพี่ก็หวังไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะนี่ตั้งใจมากก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้แรงสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการของช่องเราในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปดีๆสาระสำคัญดีๆอย่างนี้เราจะมีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้อยู่เอ็กเทิร์นก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็จะมาเท่าที่แรงใจแรงกายไหวแล้วกันนะครับก็รอติดตามกันในตอนต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เองก็คงต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีแล้วก็สำหรับน้องปีหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนแพทย์นะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ